สวัสดีทุกท่านนะคะปรบมือหน่อยสิเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่นะคะสาวเช็คกันสักหน่อยเนาะว่าเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะปรบมือปรบมือละจัดรายการเองสวัสดีชาวๆเอเนกรามฮิปสเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลิกดีงามเลิกงามยามดีอาเลียนพันกันขนาดนี้เลิกงามยามดีเป็นเลิกงามยามดีที่เราก็ได้มาพบเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณคีบ่าบอกว่าเสียงปกติครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปรบมือปรบมือให้ตัวเองและคุณคีบ่าสวัสดีทั้ง18ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษทีนะคะมาช้าเนื่องจากติดภารกิจเมื่อเช้าเนาะตอนแรกเราว่าจะมาตรงเวลาได้แหละจริงๆแล้วขอสารภาพแต่ว่าอยากชิลเราไปทำอะไรกันมาคะเราไปบวงสรวงมานะคะตรงพระแม่ธรณีเนาะแล้วก็ไปต่อที่วัดพระแก้วแล้วก็ไปต่อที่วัดโพนะคะไปทำสังฆทานทำบุญใหญ่นะคะเอาบุญมาฝากกันทุกคนนะคะสวัสดีพี่ไก่ค่ะสวัสดีค่ะพร้อมยังวันนี้เรามาในหัวข้อ Into the Unknown เนาะเอลซ่าก็มาลึกแค่ไหนที่เรียกว่าลึกค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีไหมหรือว่าจะรอสักพักได้เดี๋ยวเกริ่นก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ในเพจเนี่ยมีทั้งคนที่รู้จักนพลักษ์มานานแล้วเหมือนกันนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเพิ่งศึกษาต้องเรียนขนาดไหนต้องรู้ขนาดไหนมันถึงจะลึกอะไรยังไงใช่ไหมจริงๆเราแนะนำเสมอนะว่าเอเนแกรมเราเรียนกันทั้งชีวิตนะคะเรียนตลอดเวลาเนาะมันสังเกตนะคะมันดูตัวเองเนาะยังไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนที่เรียกว่าลึกนะเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่ามันของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะบางคนสังเกตเห็นได้เร็วแล้วก็ได้สังเกตต่อไปอีกจนเห็นความเป็นแก่นเนี่ยค่ะแก่นที่เราเคยเล่าไปตอนไลฟ์detective เนาะมาต้นปีว่าเฮ้ยแก่นของเราเนี่ยมันทำงานยังไงเนี่ยวินาทีนี้ทำงานยังไงมันอัดแน่นมากเลยนะไลฟ์นั้นก็สามารถตามย้อนไปดูได้นะคะซึ่งหลายๆท่านเรียนมาแหละก็จับได้แค่พฤติกรรมบางทีก็ยังหาไม่เจอว่าเอ้ยอัพชั้นอะไรเนี่ยตกลงชั้นเป็นคนแบบไหนหรือว่าเอ้ยชั้นเป็นคนรักไหนนะคะเพราะว่าเฮ้ยทำไมทุกๆอย่างมันคือชั้นหมดเลยนะคะพี่ไก่ถามเจอฝนไหมคะฝนฝนถามนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยตอนก่อนกลับก็แบบมาหาใหญ่เหมือนกันนะกันบอกสวัสดีแอดมินประจำเพจ Enneagram Hipster เพื่อนรักทุกคนสวัสดีค่ะกันสวัสดีเพื่อนค่ะคนเริ่มทยอยเข้ามานะคะขอโทษที่มาช้านะคะอีกรอบนึงเนาะค่ะวันนี้ก็มาทบทวนนั่นแหละเรื่องราวที่เราทราบกันแต่ก็ไม่ค่อยได้หมั่นสังเกตกันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับกิเลสนั่นเองใช่นะคะกิเลสหรือว่าแพชชั่นเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมซึ่งเราก็อาจจะมีการพูดถึงคลาสที่เราเพิ่งปิดไปเนาะที่เราจบไปชื่อคลาสว่า Enneagram Equilibrium สมดุลทั้งหัวและใจนะคะจริงๆแก่นเราเนี่ยมันจะมีที่หัวและใจเนาะปกติเราก็จะเรียนแค่แก่นทางใจเนาะหัวเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะคะที่เราก็มีสอนกันไปนะคะความคิดยึดติดต่างๆฟิกเซชันนะคะแล้วแก้ด้วยอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับทางใจเนาะอย่างเดียวนะเพื่อเป็นธรรมทานสำหรับท่านที่เอ้ยเพิ่งศึกษานพลักษ์ด้วยแล้วพยายามหาตนเองอยู่พยายามทำความเข้าใจตนเองแล้วก็ผู้อื่นให้มากขึ้นด้วยนะคะนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะว่าไงคะวันนี้ก็มีชีสนี้ดูแบบเป็นเหมือนแบบว่าเลคเชอร์อะไรเล็กๆน้อยๆถ้ามีคำถามถามได้ตลอดเลยนะคะค่ะวันนี้มากัน2คนเนาะบีไม่มาแต่แอดมินบีมาเราต้องกลับไปที่หน้านี้ใช่ไหมถึงแอดมินบีถึงจะมาทักทายแอดมินบีนะคะอยู่ไหนนะแอดมินบีแล้วเราตอนนี้หรือเรามีประชาสัมพันธ์ท้ายคลิปด้วยเนาะท้ายไลฟ์นะคะอันนี้บีเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้พูดติดๆขัดๆนิดหน่อยลิ้นพันๆกันนะนะคะก็คือสรุปก็คือลึกแค่ไหนเรียกว่าลึกแล้วแต่คุณจะเข้าลึกขนาดไหนคุณเห็นตัวเองตอนนี้คุณสังเกตเห็นตัวเองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เข้าทำความเข้าใจตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะคะก็อยู่ที่บุคคลเฉพาะบุคคลมากๆเนาะในการทำความเข้าใจตัวเองเนาะก่อนที่จะไปเข้าใจผู้อื่นนะใช่ก็ในเรื่องของนพลักษ์นี่ก็จะมี
ที่แรกๆเลยที่เขาสอนกันก็จะเป็นเรื่อง Three Centers of Intelligence ซึ่งทำคลิปไปแล้วใช่นะคะก็สามารถไปตามดูกันได้ต่อมาเรื่อยๆเขาก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับกิเลสนั่นแหละ passion ใช่ passion ที่มันขับเคลื่อนเราอยู่เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงเป็น drive ของเราที่อยู่ภายในนะคะบางทีเราทำอะไรออกมาเราไม่รู้ตัวเลยว่าเอ๊ะมันมีสิ่งนี้หรอที่ขับเคลื่อนเรานะคะแรงจูงใจที่อยู่ภายในนั่นเองค่ะแล้วก็มาเรียนเรื่องปีกเนาะลูกศร นะคะว่ามันมีการเคลื่อนที่ยังไงนะคะมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างในดินามิกความเป็นเรานะคะในความเป็นรักของเรานะคะใช่แอดมินบีมาสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาเนาะเราก็ไปเรียนเรื่องของ defense mechanism หรือว่ากลไกการป้องกันตนเองทางจิตนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในระดับจิตไร้สำนึกเนาะเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะเราเครียดมาเฮ้ยเราทำแบบนี้หรอวะเพื่อที่ทำให้เราลดความเครียดของเราลงซึ่งการทำแบบนี้มันกระทบคนอื่นแล้วก็กระทบตัวเองด้วยเนาะหรือสถานการณ์บางอย่างบางทีเราเลือกที่จะทำอย่างอื่นได้แต่ความจะทำแบบนี้ด้วยความเป็นรักเนี่ยมันจะเป็นร่องเดิมตลอดเลยเราให้เราลองไปสังเกตกันดูซึ่งก็จะเป็นคอร์สของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโฆษณากันเลยละกันไหนๆก็ตอนแรกว่าจะท้าย เราแบ่งการศึกษาออกเป็น3กลุ่มนะคะ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนาะเป็นรักของวิดดอร์นะคะค่ะกลุ่มวิดดอร์หนีห่างถอยห่างนะเวลาเจอปัญหา3คนนี้นะคะเขาก็จะหนีไปนะคะค่อยๆหนีออกมาจากปัญหาเพื่อจะมาดูสังเกตไม่อยากจะเผชิญกับปัญหาเนาะก็จะมีรัก4 5แล้วก็9เนาะเป็นการหนีทางใจหนีทางความคิดและหนีทางกายเนาะก็ใครสนใจก็ลองมาดูกันเนาะว่ามันเกี่ยวข้องกับ defense mechanism ยังไงนะคะซึ่งคลาสนี้ก็เรียนกันทั้งสิ้นเกือบ5ชั่วโมงแล้วมีพักด้วยนะคะไม่ได้5ชั่วโมงยาวรันนะคะมีพักนะคะไม่ต้องกลัวนะคะกลุ่มที่2เนาะแก๊งอะไรเอ่ยอันนี้แก๊ง assertive นะคะ assertive เนาะก็จะมี873assertive นี่เขาทำอะไรร่วมกันคะก็เวลามีปัญหาอะไรเขาก็เผชิญหน้านะค่อนข้างที่จะเข้าไปจัดการไม่กลัวอาจจะมีความกลัวแหละแต่เลือกที่จะทำมันมากกว่านะคะและสุดท้ายเนาะสุดท้าย Finere ค่ะCompliant หรือว่าเราเรียกว่าเด็กดีเนาะแก๊งเด็กดีนะคะแก๊งเด็กดีก็คือ1126นะคะเป็นแก๊งเด็กดีเนาะเด็กดียังไงเดี๋ยวไปติดตามใน Enneagram Into the Unknown Into the Unknown นะคะก็คือชื่อคอร์สของเราเองเนี่ยแหละค่ะก็สอดเกี่ยวกับ Defense Mechanism นะคะหรือว่าใครจะลงทั้ง3คลาสเลยก็ไม่มีปัญหานะคะเต็มส่วนลดให้เต็มใจนะคะยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าเจ้าของรักนั้นๆต่อกลุ่มนะคะเรารับ10คนไม่เกินนะรับจำนวนจำกัดนะคะ10ท่านไม่เกินเนาะโอเคแต่ว่ารักอื่นๆผู้สังเกตการรับไม่อั้นนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเนาะนะคะประมาณนี้เนาะในคลาส Defense Mechanism ของเราเนาะแต่ถ้าอยากเจอตัวเป็นๆอยากเจอเนี่ยพวกเรา2คนตัวเป็น3คนน่ามีแอดมินบีด้วยนะคะก็ไปเจอกันได้ที่จะมีคลาสที่เสถียรธรรมสถานเร็วๆนี้สามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้นะคะแอดมินก็จะโยนไปอีกทีนึงไปให้เสถียรนะคะก็จะมีศาสนาทุกศาสนาเรียนได้เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธเสมอไปใช่ค่ะพี่เทมอยากหนีปัญหาเป็นไงเป็นมั่งสอนหนูหน่อยโอ้บวกอย่างเดียวเนาะพร้อมบวกนะคะเป็นคนคิดบวกมนุษย์คิดบวกโอ้ทำไงดีล่ะคะพี่เทมทีนี้หายใจเข้าหายใจออกเนาะทั้งนั้นเรามาเข้าเรื่องกันนะวันนี้เราไม่ได้มาขายคอร์สอย่างเดียวเรามาเอาความรู้มาแจกกันด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เอ้ยเราก็ตามมาดูภายในมาเติมเต็มกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของบารมีนะคะซึ่งบารมีเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกิเลสอ่ะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันเป็นของที่ไม่ได้สว่างมากเนาะมันก็เป็นอะไรมืดๆดำๆมัวๆขมุกขมัวไม่ได้น่าพิสมัยมากแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าคนเรามันก็ขาดไม่ได้ยังไงไม่รู้เนาะมันเหมือนจะต้องมีไอ้กิเลสนี่แหละมาผลักดันเราให้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเนาะเราลืมเนาะวันนี้แจกหนังสือเหมือนเดิมนะคะเล่มนี้นะคะดีมากภูมิใจนำเสนออันนี้แพ็คเตรียมส่งแล้วนะก็เลยไม่ได้แกะออกมาจากแพ็คนะคะเป็นprinciple of enneagram ฉบับปรับปรุงด้วยนะคะเล่มนี้อ่านง่ายแล้วก็ดีมากๆเนาะมีครบนะครบ
จริงๆเราอ่านหนังสือเนี่ยเรามีหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวอะเราอ่านวนไปนะเราอ่านหลายๆรอบอะค่ะจริงๆเรามีหลายเล่มนะแต่เรามีหลายเล่มแต่ว่าเวลาเราอ่านซ้ำอะเราก็หยิบเล่มนี้ส่วนตัวมิ้นนะชอบหยิบเล่มนี้ใช่ไหมจะหยิบเล่มนี้มาอ่านนะคะแทบจะทุกวันเลยนะอ่านเดิมๆอ่านวนไปอะความงอกงามอะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเหมือนอ่านรอบแรกเอ้ยเรามาอ่านอีกรอบนึงรู้สึกว่ามันได้อะไรมากกว่ารอบแรกหรือเปล่าอืมใช่ประมาณนั้นทั้งที่เป็นหนังสือเล่มเดิมอืมมันเปลี่ยนไปนะมีบางอย่างเปลี่ยนไปก็เป็นทริคที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจมากขึ้นอ่ะเนาะลองดูอันนี้แหละนะคะคือการเดินทางที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละมันค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆทีละสเต็ปแต่ละคนมันก็จะมีก้าวบ้างก้าวไปข้างหน้าบ้างก้าวถอยหลังบ้างก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆวันนึงเนี่ยอาจจะมีทั้งก้าวข้างหน้าและก้าวถอยหลังด้วยนะในวันเดียวนะมันก็แล้วแต่ช่วงมูดคนด้วยนะคะใช่ดังนั้นแล้วเราก็ไม่ตัดเกรดสภาพจิตใจเราเนาะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันมี9ระดับใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนมันอาจจะมีไว้ให้เราแค่เห็นเอาไปทาบแล้วกันว่าเอ้ยตอนนี้ฉันประมาณนี้แล้วซึ่งวันหนึ่งมันอาจจะแบบอย่างเงี้ยได้ลุดไปลุดมาลุดไปลุดมามันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยชัดเป๊ะว่าฉันต้องอยู่ในระดับสูงสุดระดับหนึ่งอันนี้ตอนที่ไลฟ์กับพี่เทมบอกเลยนะว่าการเรียนนพลักษมันก็ไม่ได้มีการแบบให้ใบปริญญาหรือว่าจบการศึกษาใช่ไหมมันก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะถ้าศึกษาโดยไม่ใช้อคติเนาะนะคะเปิดรับแล้วก็เปิดรับตัวเองก่อนดับแรกเนาะเออนะคะก็ทำความเข้าใจคนอื่นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้ทุกๆครั้งนั่นแหละเราก็จะมาทบทวนให้เนาะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกิเลสของคนเราที่บางคนอาจจะไม่ได้เอ้ยฉันมีอันนี้ด้วยเหรอนะคะรักหนึ่งก่อนเลยอ่ะเราบาลมเอาอันนี้ขึ้นก่อนเนาะแสดงอันนี้เป็นบารมีเรามีนะบารมีเนี่ยพวกเนี้ยบางคนอาจจะมาเอ้ยฉันมีความสงบเย็นด้วยหรอรักหนึ่งมีพี่ขวัญมาเล่นค่ะมาเล่นเลยสวัสดีค่ะพี่ขวัญตบมือรับพี่ขวัญค่ะอ่ะบารมีเนาะเอากิเลสใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรบารมีอ่ะบารมีกิเลสเราพูดถึงทุกคนก็จะออกแหละว่ากิเลสของแต่ละเป็นยังไงนะเราพูดบ่อยแล้วมาเติมบารมีกันหน่อยจริงๆเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกิเลสเนาะเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งพวกนี้แหละค่ะเป็นญาณทัศนะบางอย่างเนาะเป็นบารมีไกลมากเป็นบารมีของเรานะคะที่เราเติบโตมาเกิดมาเนาะไม่ใช่เติบโตมาเกิดมาเนาะเกิดมาพร้อมบารมีพวกนี้แหละนะคะเกิดมาใสๆเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะแต่เมื่อโตขึ้นเนี่ยมีสิ่งเบียดบังเนาะไม่ว่าเราจะถูกเลี้ยงดูถูกสั่งสอนหรือว่าโดนสังคมอะไรสักอย่างหนึ่งมากระทบเราแล้วเราเริ่มจะรู้สึกว่าฉันไม่ชอบแบบนี้เริ่มจะรู้สึกแล้วซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีจุดใส่ใจที่ไม่ชอบเหมือนกันนะดังนั้นรักไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูแน่นอนเนาะคนรักเดียวกันมีจุดใส่ใจเหมือนกันเลยเนาะเช่นรักสี่อ่ะคุณใส่ใจที่ไหนจำได้ไหมการถูกทอดทิ้งทั้งที่แบบมีครอบครัวที่อาจจะแฮปปี้นะสถานการณ์ในบ้านเนี่ยโอเคมากแต่ก็ไปมองที่การถูกทอดทิ้งนะคะการจากลาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะโฟกัสตรงนี้ซึ่งเด็กบางรักก็อาจจะไม่ได้โฟกัสก็จะฟอร์มแก่นมาคนละแบบเด็กบางรักก็เอาทอดทิ้งหรอดีได้อยู่คนเดียวเย่อะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งเด็กรักหนึ่งเนาะเด็กรักหนึ่งเกิดมาด้วยความสงบเย็นนะคะเซเลนตี้เนาะเจ้าหญิงเซเลนตี้ในเซเลมูนนะคะความสงบเย็นความสงบเย็นเป็นยังไงคะความสงบเย็นความสงบเย็นของเบอร์หนึ่งนะคะก็คือปกติเนี่ยความเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาจะมีความขุ่นใจเยอะมากเนาะบางทีเห็นอะไรก็หงุดหงิดอ่ะก็มันไม่ดีอ่ะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นไม่เป็นไปตามที่อุดมคติที่รักหนึ่งอยากให้มันเป็นเนาะเขาก็มองว่าไอ้ทุกๆอย่างในโลกนี้มันดูแบบมันดูไม่ถูกต้องไปซะหมดเลยนะมันดูบิดเบี้ยวไปหมดเลยต้องแก้ไขสิต้องทำให้ดีขึ้นสิใช่ดังนั้นแล้วความสงบเย็นของรักหนึ่งเนาะคือการรู้สึกว่าเฮ้ยความโกรธอะเราเห็นแล้วนะความโกรธจะไม่มีก็ไม่ได้เนาะมันไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปในการเป็นแก่นกิเลสเนาะเดี๋ยวเราเขียนกลับไว้ให้ก็คือกิเลสของเบอร์หนึ่งก็คือความโกรธเราเห็นเบอร์หนึ่งเราเห็นตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคฉันมาตรฐานฉันอยู่แบบนี้คนอื่นอยู่อย่างนี้เนาะ
ฉันโกรธละฉันโกรธบ่อยจังฉันงุนหงิดแต่ว่ารักหนึ่งไม่บอกว่าฉันโกรธหรอกรักหนึ่งไม่รู้รักหนึ่งไม่รู้ตัวไม่รู้อันนี้คือโกรธแล้วเนี่ยเออนะคะน้องน้ำหวานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอาบตบมือรับน้องน้ำหวานโอเคตบมือรับทุกคนด้วยพิมไว้นะคะพิมเนาะเดี๋ยวเราจะแจกไทยไลฟ์นะคะแจกเรื่องนี้เนาะวันนี้มาแป๊บเดียวนี้ไม่ได้มานานเนาะเพราะว่าเย็นแล้วเนาะเราเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รีบแจกแล้วก็เดี๋ยวรีบลงให้นะเผื่อทุกคนไปทานข้าวกันเนาะใช่ค่ะหรือว่าตอนนี้ทานอยู่เออฟังไปด้วยแล้วกันเนาะต่อเมื่อมีความโกรธเนาะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันกระทบแล้วโดนกระทบแล้วบางปกติหนึ่งก็จะรู้สึกหงุดหงิดละขุ่นเคืองใจละบางทีอาจจะต้องเข้าไปจัดการบางอย่างไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะเพื่อทำให้ความขุ่นเคืองใจเนี่ยมันลดลงเนาะทำฉันไม่อยากมีเลยความโกรธเนี่ยทำยังไงดีนอกจากจะขุ่นเคืองใจในสถานการณ์ในคนอื่นแล้วก็ยังกลับมาโกรธตัวเองนะว่าทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงทำได้ไม่ดีตามที่มาตรฐานฉันมีไว้แล้วยังโดนดุอีกมาโดนตัดสินมาโดนตำหนินี่ไงเพราะเธอเป็นเด็กไม่ดีอย่างนี้ไงทำได้ไม่ดีภาพลวงเนาะเป็นอุดมคติที่หนึ่งนะคะสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะจริงๆอาจจะไม่มีใครว่าคุณเลยใช่รักหนึ่งทำดีมากเลยอ่ะใครจะกล้าว่ารักหนึ่งใช่ไหมเออนะคะตัวเราเองเราเจอเพื่อนรักหนึ่งหรือเป็นคนอื่นที่เป็นรักหนึ่งเนาะเรายังรู้สึกเกรงใจเขาเลยเนาะเออกล้าไหมเขาดูทำกันบ้านมาแล้วอะเออเนาะไม่กล้ากล้าไหมเออซึ่งความสงบเย็นก็คือรู้ว่าโกรธแต่ปล่อยมันไปใช่รู้ถึงความโกรธแล้วรู้ถึงความโกรธสัมผัสได้แล้วว่าโอเคมันมาละใช่เราไม่ได้แนะนำให้คุณห้ามโกรธไม่ได้ไม่มันต้องมีมันเกิดขึ้นตลอดอยู่แล้วกิเลสเนาะใช่แค่ว่าเอ้ยเรารู้ทันไหมไอ้ความขุ่นเคืองใจความโกรธที่มันปะทุเข้าท้องของเราเนี่ยน้องมิ้นสวัสดีค่ะพี่หญิงพี่มิ้นสวัสดีค่ะน้องมิ้นปรบมือเรียกปรบมือรับนะคะก็เราก็ไปเข้าถึงความสงบเย็นบ้างเนาะเราอาจจะไม่ต้องเฮ้ยบรรลุเป็นพระแล้วไม่ต้องขนาดนั้นนะถึงรักหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็เถอะนะคะทำแต่พองามทำแต่พอดีทำในจริตของแต่ละคนนะคะหนึ่งแต่ละคนจริตในการทำก็ไม่เท่ากันเนาะมาตรฐานอุดมคติของหนึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ก็คือเป็นไปตามธรรมชาติเนาะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ไปฝืนทำมันจะต้องดีจะต้องสงบเย็นจะต้องสงบเย็นเครียดมันก็กลายเป็นโกรธตัวเองเข้าไปใหญ่เนาะแก่นยิ่งทำงานหนักนะคะกลไกก็ยิ่งทำงานหนักด้วยดังนั้นแล้วก็เรารู้ตัวนะว่าเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะไปทำมันอีกเพราะมันคือธรรมชาตินะมันเป็นธรรมะเนาะธรรมะก็คือธรรมชาติใช่ค่ะสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่เกิดดังนั้นแล้วคุณหนึ่งไปได้ทุกคืนใช่แล้วคุณเกิดมาพร้อมความสงบเย็นนะคะใช่นะคะนี่ก็คือความสงบเย็นในแบบของเบอร์หนึ่งฉบับย่อฉบับย่อโอเคใครอยากรู้ก็ต้องequilibrium นะคะปีหน้าจัดไปแล้วไม่จัดแล้วหรอปีหน้านะคะเออว่ากันเนาะอ่ะต่อมาเนาะเบอร์อะไรดีเบอร์เรียงไปเลยไหมล่ะก็ได้เบอร์2โอเคจะได้ไม่แรนดอมเพราะเราจะงงว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้างนะคะขอแชร์ไปในอุ้มไอ้เจนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องมิ้นเอตามสบายนะน้องมิ้นเป็นแอดมินกลุ่ม FJ Thailand เนาะก็มีข้อมูลน่ารักนะคะที่น้องตั้งใจทำเนาะก็สามารถไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวเสริมสักนิดหนึ่งเนาะเรื่องของบารมีแล้วก็กิเลสบางทีเรามองเฮ้ยเรากิเลสตัวอื่นฉันมีไหมเนี่ยมีเออก็มีนี่มีอยู่แล้วนะคะเรามีกิเลสทุกตัวเนาะ ทั้งอาจจะมากกว่า9ตัวนี้ก็ได้ลองมองดูดิลองสังเกตภายในดูเนาะถ้าใครจำได้เนาะถ้าใครผ่านคอร์สเอเนแกรมเอ็กซ์เพรสค่ะเราจะได้เห็นกิเลสเดินทางแบบเออเขาเรียกว่าโชคโชนเลยใช่ประสบการณ์โชคโชนนะคะเรียนมากกว่า5ชั่วโมงอ่ะยาวอ่ะแล้วคือเกินเวลาไป 2-3 ชั่วโมงอ่ะทุกคนแบบถึกมากนะคะหารู้ไหมอ๋อนี่เป็นสติลค่ะคุณเห็นรูปเออเป็นไปได้นะคะคุณต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรบมือรับทุกท่านอ่ะเบอร์6 2ท่านเลยสวัสดีค่ะอันนี้แจกหนังสือนะคะพี่โอ๋แต่ไม่แน่ใจพี่โอ๋น่าจะมีแล้วพี่โอ๋จะมีแล้วเอาไปแจกต่อได้แจกต่อได้เป็นธรรมทานนะคะนี่ค่ะเล่มนี้นะคะเผื่อเดี๋ยวเล่นเกมกันนะคะค่ะตอนท้ายเนาะหูอื้อเล็กน้อยต่ออ่ะ number 2รัก2เนี่ยมาด้วยความ
pride ความถือตัวอันนี้เป็นกิเลสเนาะกิเลสเขามีความถือตัวอยู่ความถือตัวของสองก็จะทำงานตลอดเวลาเนาะเฮ้ยฉันต้องเป็นคนพิเศษของเซอร์สิฉันทำให้ขนาดนี้นะฉันเป็นผู้ให้นะฉันต้องเป็นผู้ช่วยเหลือสิต้องเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเออแล้วทำไมเธอถึงไม่รู้กับฉันบ้างล่ะว่าฉันต้องการอะไรเออไอ้ที่ฉันทำให้ตั้งมากมายเนี่ยทำไมเธอไม่รู้ว่าฉันก็อยากได้นะจริงๆแล้วก็สองไม่บอกอะฉันจะรู้ได้ยังไงอะก็ไม่บอกบอกไม่ได้บอกก็เป็นไม่น่ารักสิมันก็เป็นการไปแบบไปแสดงความต้องการของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั่นคือความถือตัวเนาะของสองนะคะซึ่งรักสองแก้ด้วยความถ่อมตนนะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเฮ้ยฉันก็ให้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรกลับมาไหมโดยไม่ต้องอยากได้ความรักก็ได้นี่เออก็ได้นี่นะเออจริงๆรักสองได้ความรักกลับอยู่แล้วเนาะด้วยความสองเนาะเขาเป็นที่รักเนาะเป็นที่รักแต่ความรักที่สองอยากได้ตอบกลับมามันต้องเป็นความรักที่เขาสัมผัสได้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเจอกับรักศูนย์ตัวเนาะศูนย์หรือศูนย์หัวเนาะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่พอสักทีทำไมเธอไม่ทำ อย่างที่ฉันคิดว่าเธอจะทำแก่นพวกนี้มันทำให้ภาพความจริงของเรามันเลือนไปนะคะมันเบี้ยวไปเนาะโลกของเราเบี้ยวไปทุกรักนะคะเบี้ยวไปคนละทิศคนละทางเนาะดังนั้นแล้วก็มองโลกตามความจริงเนาะเราเป็นที่รักอยู่แล้วเมื่อเป็นเราเนาะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากต้องการความช่วยเหลือของเราณตอนนั้นอะแล้วก็ไม่ต้องยัดเยียดอะไรเขามันเริ่มน่ากลัวแล้วนะการให้ของเราเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะการให้นะแต่การที่ให้แล้วแบบมาหวังอะไรจากคนที่แบบได้รับอ่ะมันรู้สึกอึดอัดใช่นะคะต้องสังเกตตรงนี้หมั่นสังเกตตัวเองเนาะจะได้ลึกเข้าไปในใจของเราอีกและเราไม่ได้บอกให้คุณห้ามให้อย่างเดิมนะเป็นเกิดเป็นผู้ให้ก็ต้องให้ใช่ไหมให้เธอนะคะไม่ให้รักสองก็จะแบบเอ๊ะไม่ให้อึดอัดแต่ให้จนให้เรามีพื้นที่หมุนรอบตัวเองด้วยให้ด้วยความพอดีนะคะไม่อย่าให้โดยที่ให้ไปประชิดตัวแบบเนี้ยแบบที่เราเคยบอกเนี้ยสองจะเป็นเนี้ยติดไปเลยนะคะพอมันติดไปเลยอ่ะเราจะไม่มีอิสระในการทำอะไรนะขยับตัวแทบไม่ได้ประชุมอยู่เบอร์คนสำคัญโทรมาละโอ้รับเลยค่ะไม่สนใจนะคะเราต้องเงินอะไรไม่สนแต่ว่า number one ของเรา priority ของเรามาปุ๊บเรารับก่อนเนี่ยซึ่งบางทีมันกระทบเรากระทบคนอื่นบ้างแล้วแต่นะคะนาติกบอกรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะปรบมือรับค่ะพี่ยาหรือเปล่าคะโอ้ยพี่ยาสวัสดีค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะคุณนิชาสวัสดีค่ะรักหกรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิชานี่เห็นบ่อยนะขอบคุณนะคะที่มาวนเวียนอยู่วนเวียนโอเคจะได้ไม่เหงานะในเพจนะคะถึงไหนแล้วคะรักสองคุณสามารถที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองดีๆได้นะยังไงเรียงใหม่ดีกว่าคุณสามารถทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองได้โดยที่อาจจะไม่ต้องขออนุญาตใครหรือว่าเราบางทีเราคาดหวังอาการคาดหวังทำให้เราหนักทำให้เรานี่แหละเจ็บตัวเองบางทีเราไม่ได้อยากทำไม่ได้อยากทำแต่ว่าการที่ทำมันก็มันดูดีต่อเขาแล้วมันก็ดีต่อเขาแล้วมันก็ถ้าเราทำมันก็อาจจะดีต่อใจเราก็ได้นะอาจจะอาจจะเนาะรักสองก็คิดไปเองว่าเฮ้ยเขาจะต้องการแน่เลยอ่ะเขาอาจจะต้องการจริงๆก็ได้เพราะสองก็มีเซนนิดนึงเกี่ยวกับความต้องการของคนอื่นนะคะซึ่งการมีเซนแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกอยากทีสอะอยากให้อะจะให้สนใจเป็นอย่างนี้นะสนใจเป็นทุกคนเนาะสองก็จะหนักที่สุดเนาะสำหรับการให้ในลักษณะนี้เนาะเราก็จะไม่มีอิสระในการหมุนรอบตัวเองเลยจริงๆไม่ใช่หมุนรอบตัวเองแบบเอาแต่ใจนะหมายถึงว่าให้พื้นที่ให้ตัวเองมีพื้นที่ในการเป็นสบายๆเป็นชั้นรู้ว่าไปถามรักสองหลายคนมากค่ะเขาจะรู้หมดเลยนะใครชอบกินอะไรรอบตัวเขานะที่เป็นคนวงในด้วยนะคนนี้ชอบกินสเต็กแบบไม่สุกแบบมีเดียมแรร์คนนี้ไม่กินปลารู้ละเอียดมาหมดรู้ละเอียดแต่ถามเธอชอบเธอล่ะเธอชอบกินอะไรก็เธอกินอะไรฉันก็ชอบกินอันนั้นแหละก็ยังหาตัวเองไม่ได้เนาะจริงๆลองดูนะคะลองแบบเฮ้ยขับรถชิลๆมีรักสองแชร์เนาะขับรถไปพัทยาคนเดียวเลยอะชิลๆร้องเพลงโอ้ยสนุกสนานมีความสุขแฮปปี้แค่นี้ค่ะมีพื้นที่ให้ตัวเองนะคะ อยู่กับตัวเองบ้างหลายคนอาจจะคิดโอ๊ยก็ทำได้ประวัติปกติรักอื่นทำได้ง่ายเนี่ยรักอื่นทำได้นะมาถามรักสองมันยากหน่อยโอ๊ยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรบมือรับก่อนวันนี้ชาวบ้านเขินเลยพยายามไม่คาดหวังค่ะพี่ไกด์สวัสดีค่ะมาฟังสอนทันพอดีรักสองรายงานตัวครับเริ่มฝึกรักและให้โดยไม่หวังกลับแต่แค่อย่ามาคิดร้ายกับฉันโอเคค่ะโอเคนะคะถ้ารักหนึ่งมาอยากซ้ำอีก
ก็เดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ดูลาเร่งลาเร่งเดี๋ยวเราแถมให้เดี๋ยวอัพโหลดลง YouTube อยู่นะคะไปฟังกันซ้ำๆได้ค่ะไม่ห่วงนะไม่มีลิขสิทธิ์นะสามารถนำไปใช้ได้ใช่ค่ะโอเคต่อมาเลยแล้วกันเราอาจจะมากันแบบกระชับนะถ้าไม่เข้าใจยังไงตรงไหนก็พิมพ์ถามกันมานะคะโอเครักสามเนาะผู้ใฝ่สำเร็จของเราอันนี้อาจจะเป็นถ้าใครเพิ่งศึกษาเนี่ยแนะนำให้ดูไลฟ์เอนเนแกรมดีเทคทีฟก่อนเนาะเพราะอันนี้มันจะแตะถึงบารมีเนาะมันก็จะลึกคนจะงงว่าทำไมฉันไม่เคยเห็นอะไรอันนี้เลยนะก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะคะรักสามเนาะแก่นของก็คือความหลอกลวงกิเลสคือความหลอกลวงเป็นภาพลวงตาเนาะรักสามเนี่ยจะติดอยู่กับอุดมคติของคนอื่นของคนอื่นความคาดหวังของคนอื่นใช่โดยสร้างก็เลยสร้างนะคะฟอร์มตัวเองให้กลายเป็นคนที่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมคล้ายรักสองเลยเนาะคล้ายๆแต่ว่ารักสองเขาจะเหมือนกับว่าพยายาม treat คนทาร์เก็ตของเขาที่เป็นทาร์เก็ตด้วยนะคนที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตหมดสิทธิ์นะคะรักสองไม่ได้ให้ทุกคนนะนะคะส่วนรักสามเนี่ยจะพยายามไปเป็นในสิ่งที่สังคมคาดหวังซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายของเขาแหละซึ่งสิ่งที่สังคมคาดหวังในเรื่องของความสำเร็จเนาะการงานเนาะหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่สังคมนั้นยอมรับนะคะเช่นว่าอ้าวเป็นนายกอบต.ในหมู่บ้านนี้เป็นหมอกันทั้งหมู่บ้านหนูอยากเป็นอะไรคะตอนเด็กๆอยากเป็นนายกอบต.ค่ะก็แล้วแต่ว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นเลี้ยงยังไงเลี้ยงมายังไงเนาะปลูกปั่นนะคะว่าหรือตัวสามเองจะกดดันตัวเองให้มันเป็นแบบนั้นน่ะยังไงด้วยนะทำยังไงดีเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่เพื่อเราเองด้วยดังนั้นการหลอกลวงจึงสร้างทำให้มันทำงานนะคะเขาก็จะเฮ้ยทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้สำเร็จดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนาะซึ่งถามว่าดีไหมมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดีนะคะก็ต้องถามสามดูว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ในลักษณะที่ดีสามก็มีเซนส์กับคนเหมือนกันเนาะสนใจนะคะธรรมดาเนาะก็ต้องใช้ในให้ถูกต้องเนาะใช้ให้จริงๆอะสามทำประโยชน์เพื่อสังคมได้เยอะมากค่ะเพราะแน่นอนพลังใจเขาเยอะพลังใจเยอะใช่ทำด้วยใจทั้งนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนทาร์เก็ตเป้าหมายอะค่ะอันนี้ดร.โจลี่แชร์เนาะเดี๋ยวก็ได้ดูกันด้วยวันพุธนี้แหละเนาะเปลี่ยนทาร์เก็ตเป้าหมายเป็นการเฮ้ยเราทำประโยชน์ให้สังคมเฮ้ยเราถูกยอมรับด้วยนะแล้วคนเห็นเราด้วยอะอันนี้คือวินวินหมดเลยมันคือเป้าหมายเนาะเราบอกให้สามหยุดไม่มีเป้าหมายไม่ได้เพราะมันเป็นพลังของเขาพลังใจเขานะคะแต่การที่เขาทำปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มทำแล้วเริ่มมามองตัวเองว่าเหนื่อยไหมเริ่มมาดูใจตัวเองเริ่มมาดูความรู้สึกตัวเองอยากทำไหมเนี่ยแล้วจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถามความรู้สึกตัวเองบ้างอะไม่ได้ไปมองแต่แบบคนอื่นไม่ได้มองแต่เรื่องเกี่ยวกับว่าสังคมคาดหวังมายังไงนะคะประมาณนั้นเนาะนั่นก็คือคนรักสามนะความเชื่อของคนรักสามนะคะซึ่งความหลอกลวงเนาะก็จะตรงข้ามกับความซื่อสัตย์ดังนั้นบารมีของรักสามก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะ truthfulness นะคะหลายคนงงทำไมองค์อิงชอบเขียนแต่ภาษาอังกฤษอ๋อภาษาอังกฤษฟอนต์มันสวยดีแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรความซื่อสัตย์ก็คือเราไม่ต้องมองหาใครเนาะเราไม่ต้องมองหาภาพลักษณ์การยอมรับโขนอะไรต่างๆใช่การยอมรับว่าเฮ้ยตัวตนนั้นแหละที่สังคมยอมรับนี่คือตัวฉันจริงๆเรามีตัวตนที่ทุกคนสามารถรักได้ที่เป็นเราจริงๆโดยที่ไม่ต้องเป็นคนแบบนั้นอะของสังคมอะเป็นเราเนี่ยแหละเขารักเราที่เราเป็นเราเนาะนี่คือมิชชั่นของคุณแล้วเราเนี่ยคือใครซึ่งสามอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกคนเนาะแล้วก็แนะนำทริคสามเนาะเพราะจริงๆแล้วถ้าจะให้ทำแบบนั้นกับทุกคนเลยอ่ะเขาก็จะเสียความเป็นตัวเองเนาะมันก็จะไม่ใช่รักสามนะคะเขาเกิดมาแบบนี้เนาะเราไม่บังคับให้เปลี่ยนนะคะเราแค่เป็นตัวเองแล้วมีพื้นที่ให้ตัวเองได้เป็นตัวเองจริงๆกับใครสักคนกับกลุ่มสักกลุ่มพื้นที่สบายตัวหรือกับพื้นที่สักพื้นที่เนาะของเราเนาะให้เราขยับได้นะคะใช่แล้วให้เราขยับตัวได้รักสองอย่าบอกอ้อมๆกับแปดนะบอกตรงๆเราหัวทื่อ เราหัวทื่อ พี่เทมโอเคพี่ยาบอกรอติดตามรักสามโอเคค่ะถามได้นะพี่ยาอันนี้สั้นนิดนึงเนาะกระชับกระชับจริงๆมันยาวกว่านี้เนาะเพราะว่าจริงๆเราเล่าเนี่ยมันเป็นการเลคเชอร์เนาะการที่ฟังคนจากรักนั้นจริงๆฟังเพื่อนเล่ามันก็อรรถรสกว่าใช่นะคะโอ้คุณฝนมาแล้วคือภาพโปรไฟล์หล่อมากจนไม่กล้าทักเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะตบมือรับคุณฝนเราจะพูดอะไรล่ะลืมไปแล้วคุณรักสามเออ
ก็คือเบอร์3เนาะกลับมาดูใจตัวเองคล้ายๆเบอร์2เลยกลับมาดูว่าเราเหนื่อยไหมมาดูความรู้สึกมาดูอาการสุขภาพของตัวเองเบอร์3ไม่ค่อยสนใจสุขภาพเลยเป็นอะไรก็ช่างแต่ขอผลงานไว้ก่อนขอมีเป้าหมายให้มันสำเร็จไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็กลับมาดูแลตัวเองด้วยเนาะใช่ซึ่งในความเป็นศูนย์ใจเนาะเบอร์2เบอร์3เบอร์4เนี่ยทุกอย่างที่เขาทำเนาะในเรื่องภาพลักษณ์ต่างๆก็คือเขาให้คุณค่ากับมันเนาะสองก็ให้คุณค่ากับการที่เราอยากมีความรักดีๆกลับมานะคะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เชิงสู้สาวเนาะอาจจะอยากทำให้บรรยากาศนั้นมันเป็นบรรยากาศดีๆเนาะให้คุณค่ากับตรงนั้นนะคะลักษณ์สามก็ให้คุณค่ากับความสำเร็จเนาะการเป็นต้นแบบแบบอย่างที่ดีในสังคมนั้นๆของเขาเนาะคนมาชื่นชมกับเขาที่ผลงานเนี่ยที่เขาทำมาภูมิหน้าภูมิใจเพราะว่าเขาภูมิใจใช่เพราะเขาก็เหนื่อยเนาะเขาผู้หญิงตัวเล็กผู้ชายตัวเล็กเล็กเล็กหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เราบอกเล็กไปก่อนใจใหญ่มากนะคะใช้ใจทำเนาะดังนั้นแล้วเหนื่อยแน่นอนนะคะแต่แค่ไม่รู้ว่าเหนื่อยให้รู้ว่าเหนื่อยเนาะอย่าให้ความหลอกลวงมาทำให้สุขภาพคุณอ่อนแอหรือว่าไม่ได้อยู่กับคนที่คนรักจริงๆมี3อ่ะเชื่อไหมว่ามีรัก3หลงคิดว่าตัวเองเป็นรัก5ด้วยนะโอ้ใช่ด้วยความที่ว่าตัดอารมณ์เนาะคล้ายกับเบอร์5เลยซึ่งคล้ายแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะ3เนี่ยตัดอารมณ์จริงๆแต่ไม่รู้เลยว่า5ไม่ได้ตัดโอ้5มันมาเต็มมากเลยนะ5ฟีดไว้เฉยๆฉันจะบอกไม่ได้ตัดเลยนะคะเออ3ตัดยังไง3ตัดก็คือตอนนี้เป้าหมายอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะฉันต้องไปให้ถึงก่อนเดี๋ยวฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้เดี๋ยวฉันมาเก็บทีหลังเดี๋ยวฉันมาเก็บทีหลังแต่ฉันเก็บแน่แล้วรักษาเก็บกริบเลยนะเก็บอยู่เลยนะเออเขามาเก็บนะคะส่วน5นี่ก็คือ withdraw เนาะคือทำอยู่แล้วไม่รู้ด้วยว่าปวดฉี่อยู่ปวดท้องอยู่3เบอร์3ไม่รู้เลยเนาะไม่รู้เพราะเป้าหมายมันสำคัญกว่าสุขภาพแล้วเออนะคะส่วนใหญ่จะตัดเรื่องสุขภาพด้วยแหละเนาะรักษาอาจจะแบบบางคนเนาะอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันเกือบวิกฤตแล้วหรือวิกฤตแล้วอย่างเงี้ยเนาะหลายคนนะคะที่แชร์ส่วนใหญ่เบอร์3แชร์อย่างนั้นหมดเลยอ่ะคือรับเข้ากลุ่มเลยมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะค่ะต่อมานะคะเบอร์4ผู้สึกซึ้งเนาะผู้สึกซึ้งผู้ฉกชึ้งอ่ะผู้ฉกชึ้งนะคะเบอร์4ก็แก่นคือความอิจฉาเนาะเออความอิจฉาก็คือเราเปรียบเทียบแล้วก็เราสึกด้อยค่าเนาะใช่ค่ะ อย่าลืมนะเบอร์4ก็เป็นศูนย์ใจอีก1คนที่มีความเซนซิทีฟแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับ relationship ที่ดีนะคะนะคะเดี๋ยวมีน้องมิ้นแชร์นะคะเป็น6ค่ะแต่ชอบตั้งเป้าหมายชอบความสำเร็จคล้ายๆ3แต่พอมาดูแก่นไฮเปอร์เลนถัดซ้าย6จ้าความกลัวเบอร์3เขาไม่อยากกลัวนะเบอร์3ไม่ความกลัวก็ความกลัวก็ไม่ได้ฉันทำได้ทุกคนทำได้และเราต้องทำได้ปรบมือกันแต่ละ6ก็จะแบบใช่เราทำได้นะแต่ยกเว้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาเคยคุ้นชินแล้วก็มันดูไม่เทาอีกต่อไปแล้วมันดูแบบไม่ดำก็ขาวไปเลยมันชัดเจนแล้วอย่างเงี้ย6ไม่กลัวละพุ่งชนได้นะคะใช่ใช่ใช่ถึงไหนละ4 number 4 4เนี่ยคนจะคิดว่าเฮ้ย4เป็นตัวเองจังเลยอ่ะเขาดูเป็นตัวเองเขาดูมีเอกลักษณ์ artist ศิลปินยังไม่เคยเห็น4สักคนบอกว่าตัวเองเป็น artist เลยนะ นะคะเบอร์4หลายๆคนไม่ได้มาด้วยเบอร์4เพราะเขารู้สึกว่าเขาต้านมันเนาะผักมันเนาะนะคะไม่เอาประมาณนี้เนาะถึงไหนแล้วอะเบอร์4กับกิเลสของความอิจฉาขอโทษนะ เป็นคนแบบว่าจำความจำสั้นมากรักนั้นยาวนะคะความอิจฉาก็คือเรารู้สึกด้อยค่าเนาะเราเปรียบเทียบนะอย่างเราเรื่องของตัวเองเนาะเบอร์4ที่ล่าสุดเนาะเพิ่งเกิดมาไม่นานนะคะก็คือวันนี้แหละ วันนี้นะคะสังเกตเห็นความอิจฉาของตัวเองเนาะเราก็ไปโรงพยาบาลเนาะช่วงนี้คุณยายป่วยนะคะเราไปโรงพยาบาลเนาะก็ปรากฏว่าเพื่อนๆ เรายกกันไปด้วยนะคะเราก็เรารู้สึกว่าโหเราเนี่ยมันใจนึงก็รู้สึกดีใจมากเลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณยายเราเป็นคนพูดชอบพูดคุยจังเลยอะ่ะเราถ้าทุกคนขึ้นไปกันเยอะๆเนี่ยมันคงจะดีนะมีแต่เพื่อนๆเราอะไรเงี้ยแค่แกคงสดชื่นขึ้นอยู่ในโรงพยาบาลเนาะไม่มีใครมาคุยด้วยแต่ใจนึงก็คือแบบโหเราจะมีคุณค่าพอที่เฮ้ยคนให้ความสำคัญกับครอบครัวเราขนาดนั้นเลยเหรอเราจะให้เขาไปดีหรือไม่ให้เขาไปดีสุดท้ายก็คืออยากให้เขาไปนั่นแหละเนาะประมาณนี้นั่นก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแวบขึ้นมาค่ะแล้วเราสังเกตเห็นมันทันว่าโอเคมันมาแล้วแหละจริงๆเพื่อนก็ไม่ได้อะไรเขาไปได้เ
แล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่คู่ควรเนาะไม่คู่ควรแล้วก็เริ่มมีหมอกเมฆหมอกดำๆเออรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเลยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะรู้สึกแย่มากๆแต่เดี๋ยวนี้พอทันเห็นมันเนาะแชร์ประสบการณ์นะคะเราไม่ใช่ผู้บรรลุนะบางในวังสถานการณ์เหมือนอย่างที่บอกเนาะเราไม่ตัดเกตอารมณ์ตัวเองแล้วก็ยังจับไม่ทันนะก็ยังวิดรออยู่ใช่ที่เราไม่ได้เบิกบานที่เราไม่ได้ปิติมาก่อนหรือว่าเราขุ่นมัวมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้จับทันแบบนี้เนาะอันนี้เราก็เล่าแชร์ให้ฟังว่าความอิจฉามันมาในลักษณะแบบนี้นะคะเราลดคุณค่าตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบแล้วก็เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่ากิเลสขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันก็มืดมัวก็เห็นท่อทานมันซะแล้วก็ปัดมันไปซะนะคะดูแลเมฆหมอกตรงนั้นเนาะบางทีด้วยการที่ว่าลักษีเขามองสนใจในเรื่องของความอะไรนะความพิเศษจะเป็นเรื่องที่แบบอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละความลึกซึ้งความลึกซึ้งนะคะเราต้องมีอารมณ์อะไรสักอย่างเข้ามาปะทะกับเราอะร่างกายต้องการปะทะแล้วมันก็ดันเป็นผู้เสพความรู้สึกต่างๆซึ่งถ้ามันลึกเกินไปเนี่ยมันก็จะกระทบคนอื่นเนาะค่ะไอ้สีเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองเยอะนะคะแต่ถ้าไปโดนคนอื่นมันซึ่งมันโดนอยู่แล้วแหละมันรั่วเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะที่จะมีอารมณ์เยอะเกินไปและบางทีลงลึกเกินไปมันขึ้นไม่ได้ก็มีนะจริงเอาสิขึ้นไม่ได้นะแล้วก็เสียความเป็นตัวเองไปเลยใช่จากเรื่องพวกนั้นพอเสียความตัวเองไปปุ๊บก็เป็นบ้าเสียความเป็นตัวเองนะคะมาอีกต่ออีกดอกนึงนะคะเรื่องของตัวเองเองนะคะนะคะก็รักสีก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองว่าเอ้ของจริงหรือเปล่าหรือว่าฉันปรุงขึ้นมาฉันหยอดซอสแม็กกี้ฉันใส่ผงชูรสฉันนู่นนี่นั่นไปแบบต่อเติมมันอะเราก็พูดถึงสีเยอะหน่อยเนาะเพราะบางคนก็อาจจะสับสนหรือเข้าใจยากเบอร์สี่อาร์ติสต้องวาดรูปเก่งไม่จริงนะคะก็เกี่ยวกับอารมณ์โศกซึ้งต่างๆที่เขาเสพที่เขาให้คุณค่าอะเบอร์สี่ให้คุณค่ากับอารมณ์ที่โศกซึ้งหรืออารมณ์ต่างๆบางทีเราไม่ชอบเลยแต่เบอร์สี่ชอบฉันโอเคแต่เบอร์สี่ก็จะรู้สึกว่าคิดว่าไม่ชอบทุกคนไม่เข้าใจฉันดราม่าอีกแล้วนะคะตามชื่อน้องเป็นดรามาติกเนาะโอ้คอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนไล่เลยค่ะปัจจุบันเข้าถึงความสงบเย็นได้โดยการฝึกปฏิบัติสัจธรรมแห่งชีวิต3ข้อค่ะ1สรรพทุกสิ่งที่สร้างมนุษย์สร้างขึ้นย่อมเป็นสิ่งสมมุติทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งโอเคโอเคสรรพทุกสิ่งสัมพัทธภาพเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแบบของเพื่อนกันเนาะของเพื่อนกันเคยแชร์มาให้รอบนึงไปอ่านได้นะมีสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์เป็นเพียงบทบาทสมมุติเปลี่ยนอยู่เป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะคะแล้วก็การบวชที่แท้จริงคือการบวชในใจซึ่งหมายถึงการคุมสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะเสมอชายขอบคุณมากค่ะนอกจากนี้การยังทำข้อดีของปีก2ปีก9ลูกศร4ลูกศร7และฟังก์ชันลำดับที่1 4อ๋อ MBTI นะคะของ ISTJ เนาะมาใช้ในการปรับสมดุลจิตวิญญาณของกันโอ้ขอบคุณมากค่ะคนกันพี่เทมเป็น8ที่ปังเป้าหมายตลอดเวลาคล้าย3อิทธิพลของ TE นะคะโอเคเป็น4ครับหนีและปฏิเสธความอิจฉามาตลอดแต่พอยอมรับมันได้ก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นและรับมือกับมันได้ดีขึ้นทุกน้อยลงกว่าแต่ก่อนมิ้นจับตัวเองทันก็ชื่นชมมากโอ้ขอบคุณพี่เทมค่ะก็ไม่บ่อยจับได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเหมือนจับผีเสื้อเลยนะคะเหมือนเล่นเกมเลยเนาะเรามาเข้าสู่ความมีใจเป็นกลางเนาะเมื่อมีใจเป็นกลางเมื่อมีใจเป็นกลางนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาความโศกซึ้งใดๆเพื่อที่จะเฮ้ยฉันนี่แหละจริงแท้ฉันแกมันตื้นเขินเราไม่ได้ล้อเลียนเนาะเราแบบมาจากตัวเองจริงๆนะคะอันนี้ไม่ว่าใครแล้วกันเราพูดถึงตัวเองเนาะเพราะเรามีเคสสตัดดี้เนาะเพราะเดี๋ยวคือบางทีเบอร์สี่เขาไม่เอาฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นพอมาเห็นความไม่น่ารักของตัวเองแล้วมันรับไม่ได้น้องสนใจอ่ะเอ้ยฉันธรรมดาหรอฉันธรรมดาหรอฉันไม่พิเศษหรอในใจมันร้องแบบนี้นะคะใช่มันรู้สึกวิวๆนะในใจนะคะใช่แล้วมันก็จะไม่พอใจเนาะไม่พอใจว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมเธอไม่เห็นนะว่าฉันเป็นอย่างนี้เห็นทุกคนเห็นเห็นกันหมดแล้วนะคะก็ความมีใจเป็นกลางคือทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันปรากฏอยู่เนี่ยมันคือธรรมชาติเนาะเราไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติเราไม่ต้องพิเศษแล้วทุกคนมีความพิเศษอยู่แล้วค่ะแล้วคุณก็พิเศษอย่างคุณใช่เราก็มีความพิเศษในแบบของเราซึ่งไม่ต้องเติมแต่งความโศกซึ้งอะไรให้มันมากมายเนาะใช่สิไม่เติมมันก็ไม่ได้แต่เติมให้มันพอดีไม่ให้กระทบชาวบ้านเขานะคะคีย์เวิร์ดไปเลยคือความพอ
ยังลบเฉยจริงๆเรื่องง่ายๆเลยที่แบบมีใจเป็นกลางนะไม่ต้องตามหารักก็รักสี่ก็คือรักสี่ยอมรับเห็นค่ะเนี่ยหนึ่งละหนึ่งเรื่องคุณจะเห็นอะไรอีกมากมายเลยนะถ้าคุณยอมรับปุ๊บคุณปักจุดปุ๊บโอเค I'm number four ฉันเป็นเบอร์สี่โอเคฉันมีความอิจฉา ฉันไม่ค่อยอยากมาเป็นสี่เท่าไหร่แต่ก็เป็นก็ได้ลองเปิดใจดูลองเปิดใจแล้วสี่นี้ก็จะแบบสงสัยใคร่ครวญคนอื่นๆนะคะคนนั้นจะอย่างนั้นไหมคนนี้จะรักนี้ไหมคนนั้นใช่ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยจะมีความสงสัยใคร่ครวญเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราพิเศษเพียงคนเดียวนะคะอันนี้ก็พูดเรื่องน่าเกลียดของตัวเองนะคะที่เคยเกิดขึ้นให้ฟังเลยเนาะอันนี้คือการเห็นนะคะมีความไม่อยากให้คนมาเป็นสีเหมือนกันมีความแบบนั้นเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติเนาะเราไม่ฝืนธรรมชาติแบบนั้นแล้วเนาะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะคะกับการทำแบบนี้เนาะเราแค่รู้สึกว่าโอเคเราปล่อยให้มันโฟลว์ไปนะคะตามธรรมชาติตามสิ่งที่เขาให้เรามาเนาะให้เรามาเป็นแบบนี้แล้วก็ความอิจฉามันมาอยู่แล้วก็เห็นมันถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเราเห็นมันให้ได้แล้วก็จับให้ทันแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ใช้สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เนาะลักษีเนี่ยจะชอบตามหาอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าต้องการเติมเต็มบางอย่างเนาะเพราะว่ามันหาตัวเองไม่เจอนะหาตัวเองไม่เจอไม่มีความเป็นตัวเองนะคะสนใจเลยหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนาะซึ่งก็ตอบได้ว่าทำไมสีต้องตามหาอะไรสักอย่างเพราะว่ามันไม่มีอะไรเติมมันว่างเปล่าอ่ะสามก็ว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรข้างในเลยมันกลวงโบอ่ะมันก็เลยต้องหาคุณค่าจากการทำงานความสำเร็จแบบนี้ค่ะสองก็เหมือนการกลวงโบนะคะก็เลยต้องหาความรู้สึกความรักจากคนรอบๆตัวมาเติมเต็มเพราะถูกกดไปหมดแล้วซึ่งไอ้เรื่องกดๆเนี่ยมาเจอการ defense mechanism into the unknown ส่งคอร์สได้นะคะขายของอีกแล้วนะคะส่วน4เองก็เหมือนกันนะคะการตามหาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุดมคติของเขามากๆเนาะออกแนว perfectionist เลยเนี่ยก็จะเป็นการตามหาที่ไม่มีสิ้นสุดเนาะเพราะว่าตัวเองข้างในมันว่างเปล่ามันกลวงเนาะคือพอเราเจอว่าเราไม่ใช่ความลึกซึ้งแท้จริงอ่ะเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วเราก็ตามหาทุกอย่างอะไรทุกสักอย่างอ่ะอีกครั้งบางทีมีแล้วอยู่ในเนี้ยแล้วก็รู้สึกไม่เห็นคุณค่าของมันอีกแล้วใช่ก็คือเป็นที่มาของแก่นด้วยนะคะใช่ค่ะอ๋อมีคนโอ้ด้วยโอ้ขอบคุณค่ะคุณฝนเขินเลยไหมคะเขินเลยแต่ในบางสถานการณ์นั้นจิตวิญญาณของการยังถูกกิเลสประจำหนึ่งแบบผดุงตนคอยโน้มน้าวการรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเข้าใจนะคะเราก็อยู่รอดด้วยกิเลสพวกนี้เนาะดังนั้นก็ให้มันอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันนะคะเห็นเขาเห็นเขาเห็นเราแล้วก็ฝึกหมั่นเติมบารมีนะคะเราเห็นบารมีด้วยนะคะเพราะมันก็เป็นธรรมชาติที่มากับเราแต่เด็กนะคะก็คู่กันไปเนาะนะคะก็ประมาณนี้เนาะลักสี่พอได้เนาะโอเคเนาะโอเคต่อมาค่ะเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าของเราเนาะเบอร์ห้าเนี่ยเราให้เป็นศูนย์หัวที่มีอารมณ์เยอะที่สุดในศูนย์หัวอีก2เบอร์นะศูนย์หัวเนี่ยเขาดำเนินชีวิตไปด้วยความกลัวทุกคนเลยเนาะแต่6นี่จะกลัวเป็นแก่นกลัวเป็นพิเศษกลัวเยอะเป็นพิเศษศูนย์หัวนี่เขากลัวคูณ2กันหมดเลยทุกคนกลัวเนาะทุกคนอยู่ด้วยความกลัวใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9ทุกคนกลัวแต่ก็กลัวแล้วแต่เรื่องของเราแต่ว่าศูนย์หัวเขาก็จะกลัวดังนั้น7 5คูณ2นะคะเราพูดบ่อยๆเนาะดังนั้นแล้วถ้าคุณเดินเข้าไปหาศูนย์หัวเนี่ยเขากลัวละแค่เดินเข้าไปแต่ว่าหัวไม่ได้คิดว่ากลัวนะหัวแค่จะรู้สึกว่ามาทำไมต้องการอะไรอะไรไงมันคิดต่อไงมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันก็จะรันไปแบบนั้นนะคะดังนั้นแล้วศูนย์หัวทุกท่านลอยฟ้านะคะหัวลอยไปนะคะเท้าไม่ติดพื้นดังนั้นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนาะเนี่ยก่อนเข้ามาก็กลัวไปก่อนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แน่เลยเน็ตมันจะไม่ดีไหมหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะหิวข้าวไหมแล้วไลฟ์วิวจะเลือออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเต็มไปหมดกลัวแปลกๆซึ่ง5ก็ขับเคลื่อนด้วยความโลภเป็นแก่นเนาะนะคะโลภยังไงบ้างคะให้เบอร์5อธิบายดีกว่าเป็นโลภถ้าเห็นชัดๆก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็หวงพลังงานของตนมากแล้วรู้สึกตลอดว่าเหนื่อยจังพลังงานเริ่มหมดแล้วฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพวกเธอแล้วฉันหนีไปได้ไหมของจริงไหมก็อาจจะไม่หรือบางทีก็อาจจะจริงนี่แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรารู้สึกไม่อยากเข้าร่วมอ่ะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับคนไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยขออยู่ห่างๆดูอยู่ตรงนี้ได้ไหมเนาะแต่ถามว่าเราเห็น
คือเห็นเป็นคนที่เห็นความต้องการของคนง่ายมากแล้วเราก็จะคิดต่อไปด้วยความเป็นหัวว่าเขาจะต้องอยากได้อย่างนี้แน่เลยเขาจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้แน่เลยต้องมายุ่งเกี่ยวกับเราอีกแล้วก็หายก่อนดีกว่าปิ้วปิ้วก็ลักห้าเนาะแก่นของลักห้ามิ้นชอบเวลาอธิบายเนาะจะชอบบอกว่าเขาคือปราสาทนะคะปราสาทเนี่ยไม่ใช่ปราสาทเนาะอาจจะปราสาทปราสาทนะลักห้าไม่ได้นั่งอยู่ในปราสาทนะเขานั่งอยู่บนยอดหอคอยของเขาเนาะแล้วก็หอคอยสูงมากๆนั่นคือหอคอยทั้งหมดคือของลักห้าก็ยืนเงียบๆอยู่นั่นแหละด้านในเต็มไปด้วยความรู้แล้วก็จะเอาเข้ามาอีกค่ะแต่ถ้าลักห้าเนาะด้วยความอยู่ข้างบนเป็นผู้สังเกตการอยู่บนหอคอยเนาะเห็นแม้กระทั่งตัวเองอ่ะจะไปทำอะไรถอดวิญญาณไปอ่ะเห็นตัวเองว่าจะเนี่ยแก่นความมันกลัวเนาะแล้วมันก็คิดต่อว่าฉันโลภละฉันพื้นที่เนี้ยใครคนนั้นมาละนะเห็นละสีหน้าแววตาคำพูดเนี่ยน้ำเสียงมันลุกลานฉันลักห้าจะเซนซิทีฟนะคะกับเรื่องพวกนี้มากเนาะลักห้าน่ารักคุณเหมือนว่านะคะเขาจะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้เนาะไวมากมากนะคะแล้วการที่ลักห้าฟีดความรู้สึกพวกนั้นไว้เนาะมันแปลว่าแก่นมันทำงานนะคะเพราะว่าถ้าเฮ้ยมีความสึกนี้ออกไปอ่ะเราจะได้รับการตอบกลับยังไงอีกแล้วเราจะต้องตอบคำถามอะไรอีกไหมแล้วการไม่เข้าร่วมเนาะการที่เขาใช้กลไก มันก็คือไม่เข้าไปในความรู้สึก อยู่ดังนั้นแหละให้ความรู้สึกกับฉันแยกกันเออแยกกันไม่ต้องมามีความสัมพันธ์อะไรกันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกกลัวเนาะกลัวอะไรคะกลัวว่าจะต้องจัดการยังไงมันจะต้องมีอันไหนมันเป็นความกลัวสเต็ปหัวที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะแต่ฉันกลัวแล้วไงใช่นะคะนะคะก็เลยปิดกั้นนะคะปิดกั้นตัวเองเนาะซึ่งลักห้าก็มีบารมีเป็นความไม่ยึดติดเออความไม่ยึดติดก็คือเราเปิดโอกาสเนาะให้ความรู้สึกเข้ามาได้บ้างนิดนึง 1% คือได้แล้วนะคะเริ่มทีละนิดนะคะแต่เราไม่ต้องแบบให้ความรู้สึกมาเลยมันก็ผิดจริตลักห้าเกินเบอร์เนาะเกินเบอร์เกินเบอร์เกินเบอร์มากนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่ไหวเองลักห้าก็จะไม่ใช่ไม่ไหวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวลองแบบลองแบบไม่พอดีเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาตายหลังใช่มันต้องยอมรับความรู้สึกสดๆเนาะไม่ยึดติดกับอะไรที่เราห่วงแหนเหลือเกินเรื่องความรู้มีคนมาขอความช่วยเหลือก็ไม่ให้ห่วงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็งกในความรู้ด้วยนะคะก็เลยทำให้ลักห้าเนาะไม่ยึดติดแค่เขามาถามความเห็นเงี้ยลักห้ารู้สึกกลัวแล้วนะกลัวว่าเขาโลภในพื้นที่เนาะเขาไม่อยากใครมายุ่งเขาแค่ถามความเห็นห้าก็ไม่โอเคแล้วก็คิดบางทีนะคิดตอบไปแล้วเอาละแค่ตอบ yes หรือ no เป็นคำถามปลายปิดด้วยนะฉันรู้ไม่มันจะไม่ปิดยังไงเขาก็เดาว่ามันจะไม่ปิดไงมันจะไม่จบแค่นี้นะคะนะซึ่งก็เลยตัดตอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นการสนองกิเลสของตัวเขาเองไม่ยึดติดก็คือแบ่งปันนะคะรู้จักแบ่งปันเนาะเดี๋ยวเราจะมีเอาสักไลฟ์หน้าๆละกันเราจะมีคู่ศึกษาด้วยเนาะเป็นจับเป็นคู่กันเป็นคนละขั้วมาเจอกันมาเจอกันว่าเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันต้องอยู่กับคนนี้เรามาจับคนละขั้วกันเลยอ่ะนะคะมันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์อย่างนึงเลยเนาะลองติดตามนะคะวันไหนเดี๋ยวแจ้งค่ะตอนนี้ก็กำลังดิสคัสกันอยู่ว่าจะเอาเป็นนพลักษณ์หรือจะเอา MBTI มาด้วยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไฟนอลรีเควสได้นะคะเราก็อยากทำธรรมทานเนาะอยากให้ได้เรื่องที่คุณอยากฟังด้วยนะคะเดี๋ยวแชร์เนาะเรื่อง MBTI นิดนึงอย่างพวกประเภทลักษณะหนึ่งเนาะมีคนลักษณะหลายหลายลักษณะกันที่รู้สึกว่าฉันเกิดมาทำอะไรฉันเกิดมาทำไมนะคะบางทีอย่างเราสองคนเนี้ยอย่างมิ้นละกันคำตอบก็คือเกิดมาเพื่อทำอะไรพวกเนี้ยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกเติมเต็มอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยการดูดพลังเดูดอารมณ์คนอื่นเขาเนาะใช้แก่นของเรามันมีประโยชน์อ่ะมันรู้สึกว่าเรามีความมันมีคุณค่ามากขึ้นมีความการสะท้อนกันไปมาแล้วมันเกิดความเห็นอกเห็นใจใช่นะมันทำให้เราอยู่อย่างมีคุณค่าได้อันนี้ก็เป็นมุมมองเนาะเป็นมุมมองก็เอาความสามารถของเรามาใช้ประโยชน์นะคะแบบนั้นดีกว่าเนาะดีกว่าที่จะไปทำร้ายกันเนาะโอเคต่อปิดลักห้าก็ยังไม่จบอ่ะลดความคิดยึดติดนะคะลดได้เพิ่มเอ้ยแต่ห้าก็จะบอกฉันก็ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นแหมก็อยู่กับปัจจุบันนะคะให้มันให้ความรู้สึกมันสด
แล้วก็ได้ลิ้มรสชาติมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดต่อว่ามันจะเกิดอะไรอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ความรู้สึกมันเกิดมาแค่นั้นเองแค่ลิ้มรสนะคะร้องไห้ก็ร้องไปร้องไปเลยธรรมดาเนาะเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกยอมรับความจริงกับปัจจุบันนี้นะคะโอเคน้องมินแชร์ค่ะด้วยความหกหลายๆครั้งก็ไม่เข้าใจสามเลยดูเขาเชื่ออะไรคิดอะไรกายภาพวิสัยทัศน์มากก็ส่งกันบ้านตอนนี้น่าจะเข้าใจเขามากขึ้นเนาะขอส่งกันบ้านให้ครูช่วยตรวจนะคะล่าสุดตอนนี้รักสามทำอะไรรวดเร็วเกินแผน1ไม่ได้ทำหาแผน2ทันทีมีปัญหาจิค่ะน้องๆจริงค่ะโอเคเพื่อนร่วมงานตามไม่ทันค่ะมันก็เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะรู้ตัวนะคะแต่มีแต่มันก็คืองานอ่ะเนอะทำไงดีโอ้ยอันนี้คือโอเคแล้วค่ะพี่ยาพอเรารู้ตัวเนาะโอ้โหทุกคนลากเลื่อนละค่ะอันนี้มันเป็นคำตอบของน้องมินให้เลยมาทำความรู้จักเบอร์3กันเบอร์3ก็อาจจะเราเคยบอกว่าเบอร์3เหมือนม้าแข่งเนาะเขาปิดทางเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้พุ่งไปอย่างเดียวพุ่งไปข้างๆมีอะไรไม่รู้ข้างๆมีอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันเห็นตรงนั้นฉันเห็นตรงนั้นแล้วฉันจะไปให้ถึงก็แค่เราเปิดแง้มนิดนึงให้เห็นดอกไม้ริมทางเนาะให้เห็นอะไรข้างทางให้เราได้เชยชมชื่นชมสัมผัสประสบการณ์ระหว่างทางหันมามองไอ้ลูกน้องนั่นแหละหันมามองนะคะบางทีเราจะเจอไอเดียอาจจะเจองานใหม่ก็ได้ตั้งเป็นเป้าหมายนะคะว่าลดสเต็ปตั้งไปเลยเนาะลดสเต็ปให้ช้าลง3นี้ทำไมต้องมีเป้านะออกกำลังกายดูแลสุขภาพมีเป้าค่ะตั้งไปเลยเนาะคุณทำได้แน่นอนนะคะพี่ยาเป็นกำลังใจให้เโอเคต่อค่ะเบอร์6ของเรานะเบอร์6นี่พิเศษนะคะความกลัวเป็น3เท่านะคะทวีคูณเนาะเบอร์6กลัวอยู่แค่อย่างเดียวนั่นแหละค่ะก็คือความไม่แน่นอนพอกลัวปุ๊บชนิดใช่พอกลัวปุ๊บมันก็จะมีสเต็ปต่อไปของความรู้สึกอ่ะความกลัวกลัวแล้วโกรธกลัวแล้วอาฆาตกลัวแล้วตึ๊ดๆๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละความกลัวมันเริ่มซึ่ง6เองเนาะก็บางคนก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากลัวนี่คือกลัวเหรอไม่ได้กลัวแต่ว่าคนเรามันก็ต้องวางแผนป่ะแกนะคะแต่กลัวแบบ6จะต้องมีแผนรองรับด้วยนะถ้ากลัวอย่างเดียวไม่มีแผนรองรับไม่ใช่เบอร์6นะคะมันเป็นศูนย์หัวเนาะเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วไงต่ออะไรอย่างนี้มันต้องทำยังไงแล้วยังไงสมชื่อนักผู้ชานะก็ต้องวางแผนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางทีความกลัวมันทำให้ไม่ได้คิดไปด้านดีเลยอ่ะเป็นด้านลบเนาะค่ะถ้าส่วนใหญ่นะนะคะก็ความกลัวนะคะก็มาไฟกับความกล้าหาญที่มีอยู่ในใจซึ่ง6แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีทั้ง6ที่กลัวแล้วหนีและกลัวแล้วสู้ในคนเดียวคนเดียวเลยนะบางทีในสถานการณ์ที่เขาอ่านดูแล้วเฮ้ยชนะได้ล่ะเอาชนเลยเพราะเป็นศูนย์หัวเนาะก็ต้องอ่านเกมก่อนว่าเฮ้ยแนวโน้มชนะหรือแพ้ชนะฉันสู้ได้ฉันสู้ฉันมีข้อมูลคุ้มไหมที่เราจะลงมือแต่ถ้าไม่คุ้มก็ตึ๊บใหม่6ก็จะไม่เอาดีกว่าไว้ก่อนหรืออาจจะถ้าเรามันรู้สึกเยอะๆก็อาจจะต้องทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราจะชนะได้ก่อนอ่ะเราถึงจะไปเนาะอันนี้เป็นความสุนหัวเนาะความสุนหัวก็ละวางแผนสเต็ปการวางแผนนะคะซึ่งความไม่แน่นอนก็มีอะไรบ้างพรุ่งนี้อ่ะแน่นอนไหมโอ้ไม่แน่นอนอพรุ่งนี้มันคืออะไรคนตอบได้ไหมนะคะสมมติ เหมือนที่บีชอบแชร์เนาะเจ้านายทักมาตอนคืนบีตัวเดียวเอาแล้วมาบีอย่างเดียวโอ้ my god ทำไมไม่พูดต่อคิดในหัวก็คิดไปหลายสเต็ปแล้วโอ้เขาจะต้องสรุปนี่แน่เลยนอนไม่หลับอะไรบีนอนไม่หลับบีนอนไม่หลับเลยไม่รู้เขาเป็นไงเอาเตรียมคำตอบตอบยังไงถ้าเป็นงานนี้ล่ะเป็นยังไงถ้าอีกงานนึงเขามันผิดพลาดขึ้นมาเขาจะตอบแบบนี้จะตอบแบบนี้โอเคซ้อมไม่ก่อนได้ละตื่นเช้ามาอ๋อทักเฉยๆเงาหลับคาโทรศัพท์ครับหลับคาโทรศัพท์ผมลืมไปแล้วว่าผมจะพูดอะไรโทษทีครับน้องมิ้นบอกว่าคิดความเป็นไปได้รองรับทุกแบบและทุกเงื่อนไขย่อยครบหมดแล้วคิดเสร็จสบายใจแต่ถ้าคิดไม่ออกเครียดโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะมาแล้วคุณทีเราเอ๊ะปรบมือรับค่ะเมื่อวานได้คุยเรื่องนพรักษ์กับพี่การที่ฝนเป็นรัก2 SP ซึ่งเป็นรัก2ที่คล้าย6เลยทำให้เวลาทำนู่นนี่คนวงในของตนให้คนในวงในของตนเองจะมีการคิดและวางแผนให้คนวงในมากที่สุดมากกว่าสับไทยอื่นๆค่ะเย่นะคะก็ดูแรงจูงใจเนาะสับไทยก็คือพฤติกรรมภายนอกของเราทั้งหมดใช่ค่ะเราทุกคนมีทุกๆสับไทยในตัวเนาะสามสับเลยสามสับของเรามีเนาะเพราะเรา
เราจึงต้องพดุงตนให้อยู่รอดในชีวิตนี้เนาะเราต้องการปัจจัย4เนาะเราต้องการสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะแม้แต่ร่างกายเองนะคะเราต้องมีพื้นที่ของเรามีความเชื่อของเราแล้วก็มีคนสำคัญของเราคนวงในของเรานะคะอันนี้ก็คือสับไทย3แบบที่เราจะต้องมีแค่อะไรคือปัญหาของเราปัญหาที่อะไรมันขับเคลื่อนคุณให้มันไปให้คุณไปหยิบกระโจนใส่ไอ้พฤติกรรมสับไทยที่คุณมีลองดูแต่ว่าเรามาเขาเรียกว่าเราตัดตั้งแต่ต้นอ่ะต้นเหตุก็คือกิเลสนั่นเองนะครับเย่เอาร้องไห้ทำไมลูกน้องมิ้นบอกทุกอย่างเกิดในหัวจบในหัวในโลกความจริงยังไม่ทำอะไรเลยใช่ใช่ก็ศูนย์หัวมักจะเป็นอย่างนี้เนาะทุกอย่างเกิดในหัวจบในหัวแต่ถ้ามันเกิดจริงล่ะหลักหก yes ถึงแม้มันจะร้ายก็เถอะเพราะมันน้อยครั้งเนาะเพราะหลักหกเขาจะคิดไปเยอะก่อนนะคะบอกแล้วไม่เชื่อนะคะคุณนิชาบอกเหมือนเจ้านายแกงใช่เหมือนเจ้านายแกงมากนะคะคุณธีรวัฒน์บอกว่าครั้งก่อนเคยแกะลักคุณองอิงบอกว่าเป็น3แต่ยังหลงอยู่เลยคิดว่าเป็น7อยู่เลยมาคุยกันนัดคุยกันใหม่ได้นะคะยินดีนะคะมาลองสังเกตตัวเองดูเนาะคนมาแกะลักนี่เราดูแลนะถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยเบอร์นั้นได้ไปอ่ะจริงๆการแกะลักเรารู้สึกว่าพอได้ไปเราอาจจะไม่ใช่อันตันเลยก็ได้เนาะใช่เราไม่ได้ฝันฟักบอกคุณเป็นหลักเนี่ยนะคะลองดูเนาะก็เราเดินทางไปพร้อมคุณใช่นะคะถ้ามันไม่ชัวร์มันอะไรก็กลับมาได้เราพร้อมที่จะอยู่ดูแลนะคะคุณเปิดทางด้วยกันเนาะคุณเปิดให้แค่ไหนเราเข้าได้แค่นั้นแหละแต่คุณเปิดมากเราเห็นมากคุณกนกวรรณบอกคิดเองตอบเองบางทีก็หายเองค่ะอืมแป๊บดูเยียวยาตัวเองขอขอบคุณคำตอบของคุณอิงและคุณมิ้นนะคะ yeah. จะพยายามแวะมองต้นใหม่สู้ๆค่ะ okay, สู้ๆค่ะพี่ยาดีมากค่ะโอเคเดี๋ยวได้เลยค่ะทักมาได้เลยค่ะสบายมากนะคะโอเคเราลักหกนะคะความกล้าหาญค่ะบารมีของเบอร์หกคือความกล้าหาญก็บอกที่บอกไปเนาะลักหกก็คือคิดเนาะแต่เราไม่ได้ลงมือทำเนาะใช่บางทีกลัวมันก็ช้าเนาะมันเกิดความกลัวนี่แหละมันช้าเพราะมันกลัวหมดแต่คิดอยู่มันก็เลยบางทีไม่ได้เริ่มไม่ได้จัดการไม่ได้มีการเดินหน้าต่อไปนะคะดังนั้นแล้วกล้าที่จะลงมือทำนะคะจาก10แผนเนี่ยลดเหลือ8แผนก็คือลดแล้วนะเวลาที่เราจะได้ทำเนี่ยมันก็ไวขึ้นนะคะลองดูนะคะมันก็จะทำให้เราเติบโตได้เนาะลักหกเกิดมากับความกล้าหาญอย่างนั้นแล้วคุณทำได้อยู่แล้วเนาะทำได้แน่นอน 100% นะคะลองฝึกนะคะเรื่องพวกนี้ต้องฝึกแล้วก็เพราะว่าความกลัวอยู่กับมันมานานเราไม่ค่อยเห็นมันเนาะพอทีนี้เราเห็นละอ่ะโอเคเห็นแล้วปุ๊บโอเคเรากลับไปหาบ้านเกิดของเราบ้างกลับไปหาบารมีของเราความกล้าหาญของเราเนาะจากเรื่องดูเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวนี่แหละนะคะกล้าหาญยังไงบ้างบางทีก็อย่างที่มิ้นบอกสเต็ปความคิดที่มันเยอะมากเลยคิดเยอะๆมันเหนื่อยนะร่างกายก็ลองลดดูบ้างเอาแผนที่มันจำเป็นจริงๆที่จะได้ใช้จริงๆเนาะนะคะเป็นห่วงเบอร์หกค่ะคนใกล้ตัวแถวนี้ก็หกเยอะนะคะนะคะลองดูตามนี้ something like that เบอร์เจ็ดนะคะศูนย์หัวเช่นกันใครว่าเบอร์เจ็ดไม่กลัวเนาะเบอร์เจ็ดเป็นศูนย์หัวนะคะ หัวคือกลัว กลัวถูกจำกัดอิสรภาพนะคะจึงต้องสร้างความตะกะเป็นแก่นนะคะต้องการทางเลือกเยอะๆเลือกดังนั้นแล้ว7เนี่ยจะมีกะมุมมองโลกในแนวกว้างเนาะรู้หลายเรื่องอะแต่ไม่ลึกนะคะชิมเพราะว่ากลัวอีกแหละกลัวที่พอรู้ลึกๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกไม่เป็นอิสระกับตัวเองใช่แล้วเฮ้ยเกิดมาฉันรู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเองเหรอวะไม่มีทางมันต้องรู้อีกสิรู้อีกต้องการอีกเนาะต้องเยอะๆต้องชิมพี่โอแชร์ค่ะเป็น6ตอนเด็กๆเวลาเจออะไรที่ไม่คาดคิดจะอึ้งๆกลับมาคิดทีหลังว่าเราน่าจะทำงานทางนี้พอโตขึ้นก็วางแผนไว้ก่อนว่าจะรับมือยังไงทำให้ตอนเจอปัญหานิ่งขึ้นมากจัดการได้เลยเป็นข้อดีนะแต่ถ้ามากเยอะไปมันก็เหนื่อยคิดและบั่นทอนพลังงานมากค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่โอแบบแชร์ดีทุกรอบเลยพี่โอเดินทางกับเรามานานเลยเนาะเกือบจะปีแล้วอ่ะดีใจนะคะดีใจมากเป็นรักหกที่น่ายิ้มตลอดนะคะไม่เครียดแล้วค่ะแต่หาลูกไม่ด้านในเนาะอ่ะเบอร์เจ็ดเนาะความตะกะก็คือเราอยากลองหลายๆอย่างเราอยากมีทางเลือกเยอะๆจังเลยอ่ะเมนูอาหารเนี่ยรู้แหละว่าเราอยากกินอะไรแต่ขอดูทุกเมนูเลยได้ไหมใจหรือเปล่าก็ต้องได้สิดูเลยแต่พลิกไปพลิกมาสุดท้ายกินเมนูเดิมอ่ะ
นี่แหละค่ะนี่คือแก่นเนาะที่มันทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าเราเห็นชัดๆนะคะเราก็จะเห็นมันทำงานเลยนะปัจจุบันนะบัดนาวค่ะเนาะเออนะคะแล้วบางทีการหนีเขาหนีนะหนีเรื่องทุกๆหนีเรื่องที่เขาไม่อยากจะรับรู้มันหนีการถูกตำหนิหนีการถูกเนี่ยอะไรต่างๆที่เป็นเนกาทีฟเจตก็จะใช้วิธีการหนีไปทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อกลบความรู้สึกเหล่านั้นที่มันวิ่งตามมาแล้วแต่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันยังอยู่มันยังอยู่ใต้พรมที่คุณซุกไว้ใช่เป็นกล่องของเขานะคะ เขาก็เลยไม่อยากจะฟังเรื่องราวที่มันทุกข์เศร้าเหงาซึมของใครเพราะว่ากลัวว่ากลัวอีกแล้วเห็นไหมส่วนหัวเขากลัวนะกลัวว่ามันจะไปแตะโดน อะไรที่มันคล้ายๆกันอะแล้วมันจะเปิดกล่องมันจะเปิดออกมาใช่เออพอไปแตะปุ๊บไม่ไหวตายละไม่เอาสิรับมือไม่ไหวเนาะเออไม่ไหวนะคะดังนั้นแหละพลิกเมนูโอเคเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งคุณวิทยานะคะวิทยาเนาะแฟนโหกบอกเกลียดเจที่สุดพอเอาแน่เอานอนไม่ได้นะกลัวโอ้ก็บางคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเออเนาะเราก็อยู่ด้วยความเมตตานะเข้าใจกันเนาะต้องเข้าใจลิงข้างๆด้วยเนาะเจสซี่จ๋อๆจิกมีข้อดีเยอะนะคะเออเป็นสีสันของโลกใบนี้เนาะคุณธีรวัฒน์บอกว่ามีเจ้านายที่ออฟฟิศเป็นคนชอบไมโครแมเนจแบบสุดๆและกลัวการผิดพลาดกับภาพลักษณ์ตัวเองหรือบริษัทดูไม่ดีต่อสายตาลูกค้าและบุคคลที่3ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นเบอร์1แต่เริ่มสงสัยว่าเป็น8พอบอกได้ไหมคะว่า1กับ8แบบที่ชอบคุมควบคุมทุกๆอย่างมีข้อแตกต่างหรือข้อสังเกตยังไงบ้างโอเค เดี๋ยวติดคำถามนี้ไว้อ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในแกะลักอ่ะเออนะโอเคนะคะเดี๋ยวทวนคำถามเดี๋ยวเราไปคุยกันส่วนตัวเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทุกๆรักเนาะเราบางทีเรามองไม่ออกเลยนะว่าเขาเป็นรักอะไรเนาะเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมันเป็นแค่พฤติกรรมเท่านั้นแหละเออแต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่บางรักเนี่ยมันก็จะมีลายแพทเทิร์นความเป็นรักนั้นค่อนข้างชัดนะคะเราก็ต้องมาดูด้วยว่าเขาขับเคลื่อนด้วยอะไรอะถ้าพี่หนึ่งบอกทำไมฟังเจ็ดแล้วมันจะเป็นเจ็ดไอ้ยะพี่หนึ่งไอ้ยะไม่รู้ว่าพี่หนึ่งต้องแบบว่าต้องค้นตัวเองเนาะต้องเดินทางค้นหาตัวตนเนาะว่าพี่หนึ่งโลภในพื้นที่คุณคิดว่าบอกว่าพิกดูเมนู10รอบสุดท้ายกะเพราไข่ดาวเย่จ้านะคะก็ขอตะกะหน่อยเถอะเออขอมีทางเรื่องนิดนึงอ่ะเมื่อกี้พูดค้าง1กับ8แต่ว่าก็ยังค้างไว้อยู่นะเดี๋ยวก็ดิฉันว่าต้องมาคุยกันแหละเนาะ1กับ8 8เนี่ยเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนหนึ่งนี่มันเกี่ยวกับเรื่องความโกรธเนาะแต่ว่าเขาจะมีมาดนะเบอร์หนึ่งอ่ะเขาจะไม่ค่อยวีดไวกระตู้วูเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นกิริยามารยาทแปลว่าอะไรนั่นแหละก็เป็นแบบเหมือนจะชนอะไรเงี้ยเขาจะสงบนิ่งกว่าเขาไม่อยากเขาไม่กล้าชนขนาดนั้นหรอกเนาะแต่ว่าอาจจะมีการมีคำพูดชงคำพูดอาจจะฟอบๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีตามสไตล์ส่วนตัวมันยังมีการที่ว่าถือว่าเด็กดีต้องไม่โกรธเด็กดีต้องมีความประพฤติที่ดีอยู่นะสำหรับเบอร์หนึ่งนะคะส่วนเบอร์แปดเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะคุณฉัตรบอกเจ็ดที่เพิ่งรู้ตัวด้วยค่ะฮ่าฮ่าอ๋อคุณฉัตรสวัสดีค่ะปรบมือปรบเอาอ่ะปรบมือจริงๆเบอร์เจ็ดหลายท่านเนาะที่เป็นอินโทรเวิร์ตเราแบบว่าตอนนี้กำลังหายเนาะเจ็ดอินโทรเวิร์ตเหมือน5มากนะคะจะคิดว่าตัวเองเป็น5เอ็กซ์โทรเวิร์ตแต่ไม่มีนะ5เอ็กซ์โทรเวิร์ตนะคะไม่น่าจะผิดลายสมองเนาะผิดลายสมองรู้สึกว่ามันเข้าไม่ได้กับกิเลสความเป็น5เลยมันเกี่ยวกับเคมีในสมองเลยเนาะเออมัน5เขาก็จำกัดพื้นที่ห่วงพื้นที่ห่วงทุกๆอย่างห่วงพลังงานมันไม่สามารถที่จะรับพลังงานภายนอกได้เนาะเออมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รับเนาะแต่ว่ามันยากเออนะคะมันเกินเบอร์เออนะคะก็แต่7 introvert เนี่ยเหมือน5มากๆค่ะนะคะทั้งอยากมีความรู้อยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวอยากจะชิมทุกอย่างเลยนู่นนี่นั่นตึ๊ดแต่ไม่ได้ชิมด้วยความตะกร้าไม่ได้ชิมอาหารนะหมายถึงว่าอยากทำนู่นนี่นั่นมีไอเดียในหัวเยอะแต่พอแต่ว่าเจตจะเป็นสไตล์ว่าไม่ลงลึกแตะชิมแตะชิมแตะชิมที่น่าสนใจเนาะแต่ถ้าเขาชอบว่าลงลึกได้นะแต่มันก็ยังต้องมีเรื่องอื่นๆอีกสักสองสามเรื่องแหละที่เขาอยากจะรู้มาเป็นสีสันมาเป็นว่าเฮ้ยเกิดมาจะได้ไม่เบื่อเออชีวิตมันต้องมีแบบว่าออปชั่นเยอะๆไงชีวิตNo. คุณยาบอกชอบกระตู้ฮู้กระตู้ฮู้เออนะคะส่วนเมื่อกี้8กับ1เนาะเออ8เขาก็จะดูอันนี้ดูภายนอกแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นแบบว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าแน่ๆเลยนะอืมแล้วแต่เนาะเราไม่สเตอริโอไทป์ละกันแล้วก็เป็นแก่นเนาะความกำหนัดคือความสุดโต่งนะคะกับ1คือความโกรธจริงๆแล้ว1เนี่ย
ว่าโกรธโกรธรวมโกรธตัวเองด้วยนะแต่หนึ่งไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองโกรธเนาะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นอ่ะมันคือความโกรธนะคะส่วน8โกรธโกรธเออพลังเยอะก็โกรธก็โกรธเขาต้องหาช่องปล่อยได้เนาะเช่น8บางคนแชร์นะโกรธโกรธโกรธมากนะแต่รู้ตัวแหละไปวิ่งแม่งวิ่งแม่งไม่เอาลงที่คนละวิ่งต้องมันต้องออกไงต้องเอาพลังงานออกมาทางกำลังนะคะแต่ก็ฟุตจริงๆตอนนี้เบอร์หนึ่งเองก็แชร์เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะใช่ก็ไปวิ่งเหมือนกันเออแต่ว่าจะไม่ไอ้ฟุตฟัดขนาด8นะไม่เห็นจะโอเวอร์ดูแองเกอร์เนาะแต่จะโกรธมากนะคะโดยไม่รู้ตัวเนาะเสียงดังไม่รู้ตัวก็ถ้าไล่ไทม์ไลน์ชีวิตความเป็นเด็กของเบอร์8โอ้มีแน่นอนนะความโกรธการไฟต่างๆนะคะเออขออนุญาตชัดแบบเรามาอยู่ที่เบอร์7กันอยู่นะฮะมีควายมีผู้ฮะข้างในเขาเป็นแมวเหมียวเลยเนาะมีผู้แมวเหมียวอยู่ในที่เดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวมาต่อเบอร์8ต่อเอา7ก่อนเอา7ก่อนเดี๋ยวขยี้8ให้7เนาะก็คือการไม่โมเมานะคะจริงๆแล้ว7เนี่ยเป็นอัจฉริยะเลยนะเราเชื่อว่าเด็กหลัก7เกิดมานี่คือเขาเก่งอ่ะใช่ค่ะโซชายเขาคือเบอร์5ทางพัฒนาเขาไป5แหละคือการลงลึกไปเลยสักเรื่องนึงแล้วก็ทำให้มันเสร็จไปเลยไม่ต้องหนีปัญหาแล้วเพราะว่าเบอร์7คือพอมันเริ่มยากเริ่มมีปัญหาเริ่มแบบหนีไปทำอื่นดีกว่าใช่ดังนั้นเรา7ไม่มัวเมานะคะไม่มัวกับความตะกะของตัวเองเนาะใช่ค่ะโดยการที่เห็นก่อนว่าเอ๊ะตะกะแล้วนะตะกะปกติไม่มีปัญหาแต่ตะกะมากเกินไปมีปัญหาเนาะมันจะทำให้เราใช้กลไกเนาะมันจะเครียดค่ะคือการทำอะไรให้เสร็จนี่แหละคือทำให้เสร็จเป็นเรื่องๆไปนี่แหละคือแน่แน่คือการทำให้ทุกข์ของคุณเนี่ยมันหายไปอย่างยั่งยืนอ่ะการจดจ่อใช่จดจ่อแน่วแน่นะคะแล้วก็ยอมรับความรู้สึกสดๆในคลายเบอร์5เนาะในขณะนั้นให้ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเก็บกล่องแพนดอร่าบ็อกซ์เอาไว้เยอะๆต้องหาเหตุผลใส่หาเหตุผลใส่ส่วนใหญ่เบอร์7จะเป็นอย่างนี้เนาะสร้างกรอบใหม่นะคะแบบนั้นก็จะทำให้กล่องความทรงจำแย่ๆมันมีเยอะมันค้างๆจนบางทีเราสะดุดกล่องตัวเองอ่ะมันเยอะเกินอ่ะเราเดินเตะแล้วมันก็อยู่ดีก็มันก็หนักที่เราทำไมมันใจหวิวอย่างนี้อยู่ดีเป็นอะไรวะแล้วก็ต้องหนีไปอีกอย่างเงี้ยค่ะบางคนโอ้โหลาเลย3เดือนไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่หายนะเครียดก็ยังไม่หายไม่ได้เคลียร์จังเมลหนีเพราะหนีอย่างเดียวนะคะการแก้ที่ยั่งยืนคือการเผชิญหน้ากับมันนะคะไม่โมเมากับมันนะคะ7ก็สังเกตตัวเองแล้วก็ทำมันบ้างนะคะฝึกเนาะเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะเรื่องที่มันเกิดมากับตัวเราเนี่ยมันเป็นวัยเยาว์ของเราอะค่ะดังนั้นแล้วมันไม่ได้โตกันไวมันไม่ได้คุ้นเคยเนาะเราคุ้นเคยกับการใช้แก่นมากๆแล้วก็กลไกมากๆนะคะดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องพวกเนี้ยเราเห็นแนวทางแล้วแหละว่าเราจะโตยังไงอะเราก็เริ่มฝึกฝนนะคะมันสังเกตตัวเองบ่อยๆเนาะปล่อยให้แก่นทำงานเยอะๆบ้างปล่อยพอเห็นแล้วปุ๊บก็เพลาๆว่าเอ้ยใช่ว่ะมันเกิดขึ้นแล้วนี่นาเนี่ยเห็นคือดีมากนะคะเรียนรู้จากมันแต่ถ้าฝึกกลับไปบ้านได้นะคะก็จะโอ้โหดีแบบดื้อดีดื้อเลยอ่ะพี่เทมแชร์เนาะ1กดแล้วไปวิ่ง8กดแล้วไปวิ่งแม่งใช่ตัก7เต็มที่ช่วงนั้นก็พังทุกทีอ๋อน้องพอเห็นภาพน้องพอเห็นภาพน้องว่า1กับ8ต่างกันไงนะคะประมาณนี้เนาะเขาไปวิ่งเหมือนกันเขาต้องก้าวก็ด้วยเนาะเขาต้องออกทางกายมันต้องกายเนาะหาอะไรกิจกรรมทางกายทำในวิธีการกระทำของเขาหน้างานนะคะมันจะคนละอารมณ์กันเลยอะค่ะเนาะนะคะประมาณนี้เนาะเพราะว่าหนึ่งเขาก็ใช้กลไกเนาะเขาเครียดเนาะซึ่งมันก็คือการทำในสิ่งตรงข้ามอะเดี๋ยวก็ใครอยากรู้เพิ่มเติมก็มาเรียนนะคะเอ้ยขายของเอ้ยอ่ะเบอร์8ค่ะองค์แม่มาองค์พ่อองค์แม่นะคะเบอร์8นี่the boss เนาะแต่ว่าเราชอบเรียกว่าผู้ปกป้องเพราะว่าเขาทำเพื่อปกป้องเนาะทำเพื่อผู้อื่นเยอะมากๆนะคะใช่ใจกว้างใจใหญ่นะคะรัก8เนี่ยมีข้อดีเต็มไปหมดค่ะนะคะแค่เราจะเห็นเนาะรัก8มีความกำหนัดเป็นเจ้าเรือนเนาะค่ะหรือความสุดโต่งนั่นเองใช่ดังนั้นแล้วเขาพร้อมบวกคิดจะบวกเป็นมนุษย์คิดบวกซึ่งการที่8มีพรสวรรค์เป็นพรสวรรค์นะถ้าเราคิดว่าเป็นพรสวรรค์มันคือพรสวรรค์นะคะการที่8มีพรสวรรค์แบบนี้มันคือการที่เฮ้ยถ้าเขาจะทำอะไรดีๆให้โลกเนี้ยสักอย่างนึงอะมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาทำแบบสุดอะทำสุดตัวทุ่มไปเลยใช่แล้วมันจะดีมากๆแล้วเขาเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้นำได้รับรองว่าโปรเจกต์นั้นมันสำเร็จได้ไม่แพ้ใครใช่นะคะพลังเยอะใช้พลังของตัวเองนะคะให้เป็นประโยชน์กับสังคมเนาะซึ่ง
แต่ส่วนใหญ่จะใช้กิเลสความกำหนัดไปกับการกินกิเลสต่างๆนะคะกินเที่ยวอะไรก็ตามที่มันมาสัมผัสกายแล้วมันรู้สึกดีแม้กระทั่งเกี่ยวกับงานนะคะก็ยังสุดตกไปเนาะจนบางทีเหมือน3ทำงานไม่พักเลยแต่บทจะพักตายเลยพักมากๆเลยนะคะตายเลยพักก่อนนะแม่บอกให้เธอพักก่อนใช่นะคะดังนั้นแล้วโลกไม่ได้โหดร้ายไม่ได้สอนให้เราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่แปดเข้าใจแบบนั้นแปดเข้าใจว่าถ้าออกไปข้างนอกปุ๊บคนจะต้องมาเอารัดเอาเปรียบตัวฉันหรือครอบครัวฉันแน่เลยอ่ะฉันก็ต้องทำตัวเข้มแข็งไว้ต้องเพื่อปกป้องตัวฉันแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะก็คือข้างในหมีภูข้างนอกหมีไฟนี่แหละนะคะที่ว่ากันคือจริงๆแล้วแปดเป็นคนอ่อนโยนมากๆถ้าเขาได้เอากาดลงแล้วเราได้เป็นคนวงในของเขาแล้วได้สัมผัสอ่ะโอ้โหคุณเป็นคนที่โชคดีมากปรบมือค่ะน้องน้ำหวานบอกพี่ไข่ของเก่งนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะพี่ไก่บอกว่าเริ่มเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นค่ะพยายามตามให้ทันค่ะแล้วพยายามวางมันให้มากมีน้องสาวเป็น8ปกป้องเรามากจนงงค่ะแล้วเขาว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันแน่อ๋อดีมากเลยเป็นเรื่องตกกระปีใช่เวลาอยู่ใกล้8เราจะรู้สึกสบายใจแล้วอุ่นใจปลอดภัยอ่ะแน่นอนว่าเขามีด่านหน้าแล้วอ่ะเขาปกป้องเราได้ปกป้องเราได้แน่นอนอ่ะได้จริงๆเวลาเรารู้สึกจริงๆนะแบบเฮ้ยเราไปเที่ยวไหนแล้วเรามีรักคนรัก8ไปด้วยอ่ะมันจะรู้สึกว่าปลอดภัยรอดแล้วอ่ะรอดแล้วตูแล้วเขาก็ดูแลคอยดูแลเอาใจใส่ถึงเนาะถึงดูแลแบบกำหนัดอ่ะหรือว่าจะอยากได้อะไรก็บอกมาบางทีอ่านไม่ออกพากินสุดตรงอยากได้อะไรก็บอกมาเซ่แต่ว่าจัดให้ตรงไปตรงมาซึ่งบารมีของล็อก8ก็คืออินโนเซนต์หรือว่าความไร้เลียงสาเนาะมันก็คือความที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไอ้ความอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้แย่นะจริงๆด้านที่เราอ่อนแอใช่เราก็อาจจะไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความอ่อนนุ่มของเราใช่มันคำนุ่มนวลอ่อนโยนเนาะเราแค่ยอมรับกับความเจ็บปวดบางอย่างในใจได้แล้วทำออกมาด้วยความอ่อนโยนนะคะคนเราจะไม่ใช่ความอ่อนแอเนาะใช่คนเราจะสุดไปด้านนึงไม่ได้อะเราจะปังปังปังอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราก็ให้คุณค่ากับด้านที่มันแบบว่าซอฟต์ๆของเราหน่อยซึ่งมันเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะพอรัก8ด้วยความที่คิดจะบวกเนาะก็บวกสุดแต่พอคิดลบๆอันนี้ลบจริงนะคะก็โคตรลบสุดเลยเพราะว่าโลกนี้มันโหดร้ายฉันจึงต้องแข็งแกร่งเนาะแต่ว่าความไร้เดียงสาคือเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนี่ว่าเราก็แล้วจริงๆเราปล่อยๆไปได้ไหมในเรื่องที่เขาทำได้นะไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยลองเขาจัดการกันเองไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะคะแล้วก็ลองรับฟังอีกฝ่ายแบบฟังจริงๆเนาะฟังจริงๆไม่ใช่ฟังแล้วตัดสินเนาะไม่ใช่ฟังแล้วเอาฟังอะแต่เอาความคิดเห็นของเราไปใส่แล้วแบบนั้นนะคะเราต้องรับฟังจริงๆเนาะแล้วก็จะทำให้เราได้เห็นบางอย่างในด้านที่เราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะคะความจริงบางอย่างเนาะนะคะคุณฝนบอกว่าไว้จะไปคุยหลังไหมนะคะคุณคิดว่าบอกว่าอยู่กับ8แล้วเราตัวเล็กไปเลยพี่เทมบอก8ตอนพักก็ยังกำหนัดค่ะพักยังกำหนัดนะก็พักให้สุดๆไปเลยแต่บางคนแชร์ว่าไปเที่ยวเนาะไม่รับสายเลยนะงานเงินฉันเที่ยวอยู่นี่เวลาแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์3โทรศัพท์มาก็รับค่ะเอา MacBook ไปทำได้ค่ะนู่นนี่นั่นไปทำแต่เบอร์8 no พักก็คือพักนะคะสบายใจเนาะสบายใจยังไงก็ทำได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าอย่าลืมใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างให้แฮปปี้ด้วยนะคะอ่ะเบอร์8พูดน่ารักของเราจบแล้วฟินาเร่และสุดท้ายค่ะ number 9หมายเลข9นะคะหมายเลข9นี่มีอะไรพีคๆเยอะเนาะเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์หน้าดีกว่าได้นะคะเราจะเป็นแบบไลฟ์เฉพาะแบบเบอร์9อย่างนี้เลยใช่ไหมเอ้ยเอาแบบฟุกลักแต่ว่าเบอร์9ก็จะแบบว่านั่นแหละเบอร์9เนาะสล็อตนะคะของเราเนาะความเฉื่อยชาเนาะค่ะความเฉื่อยชาของเบอร์9คือการที่เขาไม่รู้นะว่าอะไรคือความสำคัญที่จะต้องทำในชีวิตฉันจะต้องเลือกทำอะไรก่อนดีรู้จุดยืนของฉันล่ะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเนาะส่วนใหญ่ก็แบบกลืนไปกับคนอื่นลืมตัวเองไปนะคะอะไรก็ได้ได้ไปเรื่อยใช่นะคะ
ถามว่าชอบไหมไม่ชอบที่เราอย่างนั้นแต่ว่ามันทำไปแล้วใช่แล้วก็ไม่ชอบนะที่แบบถูกลืมไม่ชอบที่จะไม่ใช่คนน่ารักไม่ชอบที่จะดูไม่ดีไม่ชอบที่จะดูไม่กลมกลืนประสานไมตรีไม่ชอบนะคะแต่ต้องทำแบบนั้น มันคืออัตราชนิดหนึ่งนะคะการไม่มีตัวตนเนาะเป็นอัตราที่ใหญ่มากเนาะคือณปัจจุบันคือทำไมฉันเป็นได้แค่เงาเงาของเธอด้วยไม่ใช่เงาของฉันพูดแล้วน่าเศร้าใจเนาะแต่ว่าต้องยอมรับให้ได้นะคะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงรักอื่นๆก็มีด้านดักไซด์เนาะก็ต้องเห็นณตรงนั้นแล้วเราออกมาจากเงาเขาแล้วมามีตัวตนของเราเนาะประมาณนี้เช่นซึ่งก้าวเนี่ยก็คือนอกจากกิเลสคือความสล็อตแล้วอ่ะกลไกอ่ะก็คือการเสพนั่นแหละการทำให้มึนเมาไปใช่ไหมใช่มึนเบลอเลยไปเบลอขนาดไหนก็มาเรียนนะคะคือเราพูดอ่ะเอาจริงคือเราพูดอ่ะมันไม่เท่าตัวจริงมาพูดแต่เราจะช่วยคุณแหละเนาะเดินทางไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้เขียนรีวิวด้วยนะคะใครเคยเรียนกับเรายกมือขึ้นเขียนรีวิวได้ไม่มีส่วนลดขอกันอย่างนี้เลยขออย่างนี้ก็ได้ล่ะพี่โอบอกว่ารู้จักนกพลักแล้วเลิกกลัวแปดไปเลยจ้าเย้คุณสุกิตตาค่ะตอนนี้เบอร์3ฟังไปก็เปิดคอมทำงานไปด้วยค่ะเย้โอเคชัดเจนค่ะมัลติทาสคุณณัฐวดีค่ะที่จริงอยู่กับ8ก็โอเคนะคะแต่แค่ฟังเขาเท่านั้นจากใจรัก2แค่ฟังเขาเท่านั้นนะคะพี่เทมบอกใช่เลยค่ะการรับฟังจริงๆคือการเติบโตที่ดีต่อ8มากๆเลยเย้นะคุณปวีณาบอกว่าพยายามจะผลักดันให้ก้าวออกจากความเป็นเงาเสริมกำลังให้มีตัวตนมั่นใจแต่ดูเหมือนยิ่งไม่เข้าใจอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะคะเวลาเราผลักก้าวเนาะก้าวเป็นลูกบอลก็จริงแหละแต่เตะแรงไปเนี่ยเขาไปผิดลูกผิดทางเนาะเราต้องคือเราต้องมีความอดทนนิดนึงนะสำหรับเบอร์9เราเข้าใจเขาก่อนอันดับที่1ในธรรมชาติเขาช้ารู้คิดดูแล้วกันคุณกิเลสของเขาคืออะไรนะคะสลลลลลก็มันช้ามันก็สมชื่อแล้วไงนะคะเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบตัวนั้นเลยนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเขาอะเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือธรรมชาติอันนี้ในความที่เขาไม่ได้รู้นพลักษณ์จริงๆนะเขาไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เรารู้ไงเราก็พยายามว่าจริงๆการเตะก้าวคือชื่นชมในสิ่งที่เขาทำดีอะค่ะเนาะนั่นแหละนี่เป็นการผักของเขาแล้วเนาะลองดูเนาะประมาณนี้เนาะแต่ว่าซอสก็คือสล็อตเนาะก็ตักเตือนนะคะเบาๆด้วยนะเบาๆนะต้องตักเบาๆด้วยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนระเบิดพุ่งใส่นอนนานนานกว่าเราจะระเบิดนะเขาก็พุ่งเขาก็พุ่งใส่เป็นนะใช่ซึ่งถ้าก้าวได้เรียนเนาะก้าวก็ต้องรู้ได้ว่าเฮ้ยเอในความที่เราเป็นสล็อตเนี้ยมันมีอิทธิพลกับตัวเองไหมมันเป็นยังไงกับคนอื่นบ้างนะคะต้องมาดูด้วยเนาะเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ไปสู่ right action นะคะหรือว่าการกระทำที่ถูกต้องด้วยนะของตนเองถูกต้องและถูกเวลาด้วยนะคะ right action at the right time ใช่นะคะก็คือการเราตระหนักรู้แหละว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงนะคะแล้วก็โดยไม่ต้องไปหาแรงจูงใจภายนอกเนาะใช่หรือว่าบางทีจุดยืนของเรามีคุณค่าเหมือนกันบางทีเราก็อยากได้ความเห็นของเราโอเคนะใช่เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกรธหรือยังไงไม่กลัวว่ามันจะแตกหักหรือไม่ประสานไมตรีอะไรเราแค่แสดงความคิดเห็นเองแกเนาะนะคะซึ่งความในความเป็นก้าวเนี่ยค่ะการไม่กลมกลืนการไม่กลมเกลียวเขาเครียดนะนะคะเราต้องเข้าใจในจุดนี้ของก้าวด้วยแล้วก้าวก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยเนาะว่าพอเราโฟกัสอันนี้มากๆอ่ะมันทำให้แก่นเราทำงานหนักนะคะจนกลไกเราต้องทำงานด้วยเพราะเราเครียดเนาะดังนั้นแล้วกลับบ้านนะคะไปสู่การกระทำที่ถูกต้องนะคะเริ่มจากง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะเรียงลำดับความสำคัญเนาะในชีวิตทำเช็คลิสต์เลยค่ะเพราะก้าวขี้ลืมเนาะจดเลยจดเลยจดแล้วก็ทำตามที่เราอยากจะทำเป็นอันดับที่หนึ่งให้มันดูใช่เพราะว่าแน่นอนส่วนตัวแหละมันต้องทำออกมาให้เป็นรูปธรรมหรือว่ารักไหนๆก็ตามคุณใช้ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์คือการกระทำมันออกมานะคะใช่ใช้ปีของเราเนาะทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์นะคะปีก็คือรักที่ติดตัวเราสองข้างเนาะซึ่งเรามีทั้งสองปีกนะคะบางทีก็จะใช้ปีกข้างนี้บางทีก็ใช้ปีกข้างนี้อย่างก้าวก็บางทีใช้ปีกหนึ่งบางทีใช้ปีก8นะคะแล้วก็บางช่วงชีวิตอาจจะใช้ปีกใดปีกหนึ่งมากเป็นพิเศษหรือบางช่วงชีวิตไม่ได้ใช้เลยแต่จริงๆมันเป็นไดนามิกนะคะมันจะใช้เป็นพฤติกรรมนะคะอยู่ตลอดเวลาก็ให้รู้ไว้เนาะเป็นพฤติกรรมนะไม่ได้ใช้แก่นนะคะอย่าสับสนเนาะเรายังมีแรงขับเคลื่อนประจำรักของเราอยู่นะคะเพื่อนถามนะคะรักดูตั้งแต่กี่ขวบแล้วอายุเปลี่ยนรักจะเปลี่ยนไหมคะแม่หนอนะรักเนี่ยมาแต่กำเนิดเลยค่ะมาแต่ข้ามภพข้ามชาติมานะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆแล้วน้องเด็กจะเริ่มเราจะเริ่มสังเกตเห็นเขาแล้วใช่ตั้งแต่
ว่าหัวหรือใจหรือกายจะสังเกตฐานได้ก่อนว่าจะอยู่ฐานหัวฐานกายหรือว่าฐานใจช่วงที่เขาเริ่มพูดรู้เรื่องเนาะเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดรู้เรื่องแต่จริงฟอร์มมาตั้งนานแล้วเป็นจิตวิญญาณด้านในนะคะคำพบคำชาติมาใช่นะคะจุดๆๆพี่คุณฝนมาให้เครดิตค่ะถ้าใครยังคิดอยู่ว่าจะลงแกะรักดีไหมฝนสนับสนุนให้ลงนะคะเพื่อตัวเองล้วนๆถ้าเรารู้จักกลไกของตัวเองและยอมรับมันได้เราจะเป็นตัวเราที่ดีกว่าเมื่อก่อนแน่นอนค่ะถ้าศึกษาลึกลงไปเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นดีงามสุดๆเลยลงชื่อเลยเชื่อฝน ที่เลยนะคะเดี๋ยวเต็ม มามาคุณปาขอบคุณคุณฝนนะคะคุณปาวีนาบอกว่าบอกบ่อยมากมากกว่าจะว่าจะมากกว่าให้ก้าวพยายามจดบันทึกจะได้รู้ว่าอะไรควรทำก่อนแต่ไม่ทำเราเป็นสีก็จะงุนงิดมากโอเคเข้าใจค่ะเข้าใจไม่เป็นไรก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเลี้ยงลูกบอลต่อไปเนาะเองเบอร์สี่นี่เราก็เป็นฐานใจเนาะซึ่งฐานใจทุกคนก็เอาแต่ใจเนาะหลักไซของเรานะคือความเอาแต่ใจมากๆเราต้องการมากๆเราต้องการเรียกร้องทางอารมณ์มากๆทั้งสามไทยเนาะดังนั้นแล้วถ้ามันไม่ตามไม่เป็นไปตามใจเราแล้วลักษีก็เป็นอุดมคติอีกทำไมไม่เป็นตามมันไม่เฟอร์เฟกต์ตามใจเราให้มันเป็นนะมันก็ทุกเรานะมันก็จะทุกเราแล้วเราก็จะทำให้เขาเครียดไปด้วยเครียดไปด้วยตัวเราก็จะพลอยเครียดไปด้วยเนาะอันนี้แชร์เรื่องตัวเองนะคะมินเป็นแบบนั้นนะคะมินเข้าใจเนาะแต่ว่าตอนนี้ถามว่าทำได้ไหมมันก็ลดลงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นชัดมากแต่ว่าเราพยายามมากนะคะกับคนเบอร์เก้าของเราเนาะเราพยายามนะคะค่ะสู้ค่ะสู้เอ่ะเปลี่ยนพี่เปียกแล้วอายุเปลี่ยนรักจะเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนนะไม่หนอนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยก็รักนั้นนะจนเสียชีวิตนะคะแต่เราเติบโตนะเราเติบโตได้ในแนวทางประจำรักของเรานะคะพี่เปียกบอกชอบรักแปดค่ะเสียงดังชัดเจนคิดอะไรพูดแบบนั้นเคลียร์จนจบจริงชอบค่ะชอบดีค่ะพี่เปียกชอบกับแปดเนาะชอบสายโหนนะสายโหนสายโหนนะคะขอพาลูกๆไปกินข้าวก่อนนะครับได้เลยค่ะจัดไปค่ะ อ่ะถึงไหนแล้วเราเวลาก้าวได้ทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองจริงๆแล้วเขาทำได้สุดๆจนแปดยังยอมเลยค่ะใช่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 โอเคก้าวก็กลับไปสู่การกระทำที่ถูกต้องนะคะหาบ้านให้เจอนะคะถึงอาจจะหลงไปบ้างคนรอบตัวก้าวก็ช่วยก้าวหน่อยนะคะเพื่อนก้าวเขาเป็นลูกบอลเนาะแรงขับเพื่อนเขาน้อยเขาคิดว่าน้อยแต่จริงเยอะมากนะแต่เขาคิดว่าน้อยเนาะบางทีมันเอื่อยๆมันไม่มีแรงแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะคะเขามีด้านดีๆเยอะมากเนาะก็ในการขับเคลื่อนของเขามันจะมีเบอร์3อยู่แหละในความเป็นเขานะคะก็มันก็ยากแหละที่จะไปแต่ถามว่าไม่ไปได้ไหมเฮ้ยพี่แทนบอกเวลาก้าวทำอะไรดีเพื่อตัวเองจริงๆแล้วเขาทำได้สุดๆจนแปดยังยอมเลยค่ะใช่บางทีก้าวก็มีเป้าหมายของเขาเนาะแล้วเขาทำออกมาได้ดีเนาะดีในระดับที่แบบทุกคนหน้าออบตัวเขาก็ยังโอเคอันนั้นก็คือข้อดีของก้าวเนาะที่เราเอ้ยอาจจะต้องไปมองเห็นว่าเอ้ยก้าวดีอ่ะต้องบอกเขาแหละเอ้ยอันนี้ดีแล้วแล้วต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าเขาไม่รู้เนาะบางทีเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันดีหรือไม่ดียังไงเนาะต้องชื่นชมนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือดีแล้วเนาะให้เขามีกำลังใจเนาะคุณที่เราบอกว่าส่วนตัวเองแนะนำให้แกะรักครับเราจะได้ชัดเจนในตัวเองใช่ขอบคุณค่ะแกะรักก็ยังมีอยู่เนาะสอบถามแอดมินบีมาได้นะคะคนที่แกะแล้วเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเรามีเลขไปแล้วเราไปอยู่กับเขาเลขนั้นเลขนี้แล้วเรารู้สึกติดอยู่เนี่ยก็กลับมานะคะเพราะมันจะไม่โล่งเนาะบางทีการที่รับอะไรไปแล้วมันไม่ใช่เราเราก็เอ๊ยยังไงนะหรือบางทีนะจะเป็นเบอร์5อย่างเงี้ยจะไปได้เบอร์อื่นมาเช่นเอาแล้วได้เบอร์8มาแต่จริงก็ไม่น่าจะได้ขนาดนั้น สมมติอ่ะเป็น5ใช่ไหมมีคนสับสนแน่นอน5กับ7ฉันนึกว่าฉันเป็น7อ่ะเพราะว่าความโลภความตะกะมันคล้ายเนาะแล้วสิ่งที่การที่7จะเติบโตคืออะไรการที่ทำหนึ่งอย่างเป็นเรื่องๆซึ่งให้มันทำอยู่แล้วก็ทำเรื่องเดียวอยู่แล้ว มันก็เจาะไปเป็นเรื่องนี้ฉันชอบเล่นเกมฉันก็เล่นเกมฉันเล่นกีตาร์ฉันเล่นกีตาร์คือมันมาสุดทุกทางเลยอะเราต้องดูปัญหาของเราเนาะว่าปัญหาของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรปัญหาของเจตคือมันฟุ้งไปหมดเลยนี่ก็อยากทำนั่นก็อยากทำฟุ้งเพราะอะไรบางทีมันเกิดความเครียดมันก็เลยหากิจกรรมไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะลืมมันไปว่าไม่เครียดตีสิทธิ์เครียดได้ไปวาดรูปดีกว่าเครียดเล่นอยู่ค่ะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนีมันเป็นการหนีนะคะคุณลุงระวีบอกว่าม
ีคนแก้ตัว8รู้สึกโชคดีมากๆที่รู้จัก8ค่ะจริงใจเพื่อส่วนรวมบางทีถูกหลอกใช้ด้วยเอ็นดูโถไร้เดียงสาอินโนเซนต์เนาะอินโนเซนต์เออใช่เนี่ยเบอร์8ชอบโดนบูลลี่อ่ะเออเจอเราเคยเจอเยอะเออเราเคยเจอในพาร์ทเนอร์เขาแชร์เนาะเออประมาณนี้เนาะก็เข้าใจกันเนาะเราศึกษาเรามีเครื่องมือดีๆแล้วค่ะเราก็ใช้ให้เป็นนะคะใช้ให้ถูกเนาะอย่าไปแทงใครอย่าไปแทงตัวเองนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราแจกเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะได้ทานรับประทานอาหารกันเนาะค่ะตอนนี้ 5:24 นะคะอันนี้คือหนังสือที่เราแจกนะคะเป็น Principle of Enneagram เนาะก็ถ้าใครเข้าขั้นต้นของสมาคมก็จะได้เข้าของหรือเข้าของที่เสถียรเองก็ตามก็มีไปเลยใช่นะคะได้ไปเลยนะคะเล่มนี้นะคะแจกไงดีเดี๋ยวแจกไงดีวะเดี๋ยวเราลูดคอมเมนต์นะคะใครที่เม้นมาเยอะๆเนี่ยค่ะก็จะได้ก็จะมีสิทธิ์ได้ลูดไปลูดมาเอ้าทำไงอะลูดไปลูดมาแบบเนี้ยโอเคอย่าลูดผิดสิลูดผิดโอเคคุณเม้นจะลูดนะคะจะแรนดอมนะคะลูดแล้วนะคะจะไม่มีการแบบว่าล็อกเลขอะไรทั้งสิ้นใครอยากเม้นมาเม้นมาเลยค่ะจะลูดแล้วเออเอาแล้วนะจะแจกหนังสือนะคะใครที่มีแล้วก็ไปแจกเพื่อนได้นะไปอ่านกันต่ออารันนะคะขึ้นลงๆนะคะขึ้นลงๆใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์ได้นะคะจะได้หนังสือเนาะแจก1เล่มนะคะรอบนี้เราต้องมาทางไหนเนี่ยเราต้องมาทางนี้สิอ่ะโอเคอ่ะโอเคอยากได้ด้วยอะค่ะดูซิว่าเราจะจิ้มได้ใครออกไปเอ้าอยากได้อยากได้ทุกคนอยากได้อยากโอ้มีคนเล่นของนะคะมีคนเล่นของนะคะโอเค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 จิ้มใครเอ่ยใครเอ่ยเอ้าเดี๋ยวชี้ปักหมุดนะคะปักตัวเองปักหมุดฟิวค่ะเย้โอมนะคะคุณภาวินานะคะเย้ได้ไปนะคะแล้วเล่มนี้นะคะติดต่อหลังไมค์มาที่แอดมินบีเลยนะคะอุ้ยมีคนขอด้วยอ่ะอยากให้ทุกคนเลยไลฟ์หน้าเดี๋ยวมีหนังสือมาแจกมีหนังสือมาแจกอีกนะคะเดี๋ยวมา2เล่มเลยสัญญาเย้สวัสดีค่ะ2โอเคให้คุณภาวินาทักบีมาด้วยนะคะทักในเพจนะคะว่าได้หนังสือเดี๋ยวส่งให้นะคะส่งขอที่อยู่นะคะแล้วส่งให้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านเลยโหวันนี้แบบว่าก็พอหอมปากหอมคอเนาะกับบารมีฉบับย่อมากๆนะคะเราอาจจะไม่ได้แบบซื้อที่ไหนครับติดต่อมูลนิธิโกมลคิมทองค่ะมีไหมเรามีโปสเตอร์ไหมไม่ได้เอาขึ้นปกติสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองนะคะอาจารย์จริงของเรานี่เองเนาะใครมี Facebook เป็นเพื่อนอาจารย์จริงก็ติดต่อได้ทักได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์หน้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับคู่นะคะในศาสตร์ของคณิตศาสตร์เลยเนาะเป็นตัวเลขเนาะว่าคู่รักไหนที่มันเป็นขั้นการพัฒนาตัวเองเนาะการพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองว่าดูไอดอลใช่ไหมเป็นไอดอลของกันและกันยังไงดีเนาะง่ายๆนะคะก็ติดตามชมนะคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวแจ้งหน้าไลฟ์นะคะได้เลยค่ะแกะรักกับพวกพี่ๆดีมากโอ้ขายของให้ด้วยค่ะเร็วค่ะทำไมรู้จักเกียรติเด้งมากขึ้นหลงรักอยู่ต้องโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะก็หวังว่าได้เจอความเป็นตัวเองแล้วจะนำไปพัฒนาได้แน่ๆนะหนูเชื่ออย่างนั้นจิตวิญญาณเนาะด้านจิตวิญญาณทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยทำให้เราเข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้แล้วทำไมคนถึงไม่คิดแบบเราล่ะเออก็อ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองใช่อ๋อแล้วเราเป็นอย่างนี้เองใช่แค่นี้แหละแล้วก็นอกจากมาแกะรักเนาะในคลาสของเรานะคะแล้วก็คนที่เข้าคลาสนะคะเคยเข้าคลาสทุกคลาสเลยนะคะสามารถที่จะมารีเทสเซ็นเตอร์ได้เนาะเราประชาสัมพันธ์เลยที่เซ็นเตอร์ของเราเดือนนี้จัดวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนะขอดูนาฬิกาก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ๋อวันอาทิตย์ที่25เมษายนนะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2 3 4เท่าไหร่เดี๋ยว2 3 4ประมาณ4โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวทักสองคนนี้เนี่ยอะไรทักถามแอดมินนะคะทักถามแอดมินบีนะคะวันที่5มีอะไรโยนไปมองเป็นต้นไปนะคะซึ่งรีเทสเซ็นเตอร์ของเราเข้าฟรีสำหรับคนที่เคยเรียนกับเราเนาะเคยแกะรักเคยลองข้อต่างๆนะคะสามารถเข้าฟรีได้เลยลงชื่อได้เลยนะคะรับรอบนี้รับเยอะนะคะปกติเราจะรับแค่ไม่เกิน15ท่านรอบนี้รับไม่เกิน25ท่านนะคะ25ท่านเนาะก็
สนใจก็มาลงได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มบีบอกแล้วค่ะถึง 16.00 นะคะโอเคตามนั้นคุณภาวินาบอกว่าขอบคุณมากเราอันพินให้นะโอ้ขอบคุณค่ะชื่นชมคุณเองคุณเพื่อนๆที่สอนไว้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะตบมือให้ตัวเองขอบคุณมากค่ะเออขอบคุณสนสนุกโอเคฟังเพลินเลยเย้สองพึ่งมาจะย้อนหลังนะได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอโทษจริงๆวันที่ตารางแน่นมากแล้วก็มึนๆนิดหน่อยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะใช่นะคะนะคะพึ่งมาพี่แอนพึ่งมาเออนะคะสวัสดีพี่แอนสวัสดีค่ะปรบมือให้พี่แอนหน่อยคุณหมอแอนก็เราปล่อยให้ทุกคนแยกย้ายกันไปทานอาหารเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงสักอะไรจะต้องการพูดอะไรเนี่ยเราจะเจอกับเขาวันนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันในฟีดนะคะได้สนใจวันที่ค่ะได้เลยค่ะคุณโบสวัสดีคุณโบค่ะคุณโบลงชื่อกับบีได้เลยค่ะทักไลน์แอดได้เลยนะคะก็ลงชื่อกับบีได้เลยแล้วก็มาพูดคุยภาษานพลักษ์กันสำหรับคนที่มีเครื่องมือนี้ในชีวิตแล้วมาพูดคุยกันเนาะใช่ค่ะเรียนเชิญนะคะมาเจอมาทบทวนเนาะมาดูเพื่อนๆนะคะแชร์เรื่องราวของตัวเองเนาะมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆสำหรับการเรียนเรื่องคนเราต้องเจอคนที่เอาง่ายๆคือการแชร์ในคลาสเนี่ยค่ะเราเจอคนที่สนใจเรื่องนี้แล้วเขามาได้ด้วยรักที่ถูกต้องนะคะหรือบางคนอาจจะผิดแต่เขาสนใจเรื่องนี้เขาศึกษาอยู่เขาอาจจะไม่ได้ใช่รักนั่นจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราให้เติบโตไปด้วยกันเนาะมันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะหลงนะเออมันเป็นการเติบโตจริงๆอ่ะเราอยากให้คนที่หลงรักแล้วมาช่วยสัมภาษณ์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันคือทางเลยอะค่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประสบการณ์การเดินทางมันเป็นเวที่แบบเฮ้ยโหคนเจอตัวเองได้ยังไงอะเออจากอันนี้มาสู่อันนี้คือมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับบางคนและเป็นเรื่องที่ยากสำหรับบางคนนะคะซึ่งมันก็มีทั้งสองแบบคละกันไปนะคะเห็นพี่โอมาลงรีทรีทเซ็นเตอร์แอบเห็นเออนะคะประมาณนี้เนาะวันนี้จะเตะลูกบอลเบอร์9ให้บางค่ะโอ้เป็นกำลังใจให้ค่ะมิ้นเตะบ่อยมิ้นทำบ่อยมากเลยเนาะกับเพื่อนเบอร์9นะแล้วก็ทำเขาช้ำด้วยเนาะด้วยความที่เราเป็นเบอร์4เราจะใช้อารมณ์กดดันเขาเนาะซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพจิตตัวเองและเพื่อนเนาะแล้วสุดท้ายเรามารู้สึกผิดเองเวลาแต่เราทำลงไปแล้วนะรู้สึกผิดเองอย่างเงี้ยเราเข้าใจมากๆนะคะว่าแบบเออเราอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเขาอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติแบบนี้เนาะเขาเกิดมาแบบนี้เราเกิดมาแบบนี้มันยังไงอะมันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนกันเชียวนอกจากค่อยๆเติบโตกันนะคะมานี้เนาะสนุกมากจ้าคิดถึงทั้ง3คนคิดถึงวิเทมเช่นกันค่ะไว้มาเล่นเกมด้วยกันนะคะบอร์ดเกมเต็มบ้านเลยตอนนี้ตอนนี้เราได้อิทธิพลมาจากน้องบีมนะคะน้องบีมลักกาเราซื้อบอร์ดเกมมาเต็มบ้านเลยเล่นอยู่2คนนะคะอ่ะตามนี้ขายของพอแล้วขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะคะที่ร่วมชมไลฟ์ในวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เผลอพูดอะไรให้ทุกคนเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บช้ำน้ำใจหรือพูดอะไรไม่ดีออกไปต้องขออภัยมาณที่นี้อโหสิกรรมให้ด้วยนะคะปรบมือให้ตัวเองก่อนพี่ฝนบอกอยากให้จัดคอร์สวันเสาร์บ้างจะพยายามแล้วจะพยายามแล้ววันเสาร์ติดพอมบีด้วยไงเราเสียดายบ๊ายบายค่ะทุกคนประมาณนี้ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ